กูค,คิดได้ง่ายคิดได้ง่ายนะอาจารย์ติวปีเนี้ยใช้เวลาสามร้อยกว่าวันแล้วในการติวเรื่องเนี้คกูนึกภาพตามนะถ้ามงครูคมาฟังวันนี้แล้วเข้าใจเลยข้อนี้นะแบบเข้าใจแบบกูเข้าใจมากเลยเนี่ยไม่เคยเข้าใจกว่านี้มาก่อนเลยทำได้เองได้เลยอะพี่ถามหน่อยและพี่จะติวส0มร้อยวันที่ผ่านมาติวทําไมอ่ะทำไมพี่ไม่ติววันนี้วันเดียว สวัสดีจ้าครูวัฒนาสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะโอเคคุณครูเดี๋ยวทักทายพอของปากของคอแล้วนะครับนะวันนี้เราเป็นอีพีที่สามคุณครับอฝากถามคอคุติว่าเป็นยังไงบ้างเอออ่ะคุณครูวันนี้เป็นภาคกอคณิตศาสตร์นะครับก็เป็นวิชาเดียวคุตินั่นแหละนะครับเอามารวมกันนะครับนะหนึ่งร้อยคะแนนทุกคน เราได้รู้สัดส่วนคะแนนไปแล้วเราจําได้ไหมครับสัดส่วนคะแนนเนี่ยเราได้พูดถึงไปแล้วว่าข้อสอบเนี่ยมีกี่คะแนนบ้างนะครับนะแต่ละภาคเป็นยังไงนะครับน้องเราติวอยู่ในคอร์สเดือนหมาหอนเนี่ยไม่ว่าน้องจะอยู่อยู่ทั้งทางช่องทางเฟ f เฟซบุ๊กช่องทางกลุ่มนะฮะกลุ่มลับของเรานะครับน้องต้องรู้หลักสูตรสอบนะครับไม่ใช่ว่าความสามารถในการวิเคราะห์คืออะไรไม่ได้นะเออความสามารถในการวิเคราะห์ ออกภาษาไทยไหมคะอย่างเงี้ยนะขอตัวอย่างข้อสอบหน่อยค่ะอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้ทุกคนครับจะสอบแล้วความสามารถในการวิเคราะห์เนี่ยนะครับนะคิดวิเคราะห์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เขียนเป็นคณิตไทยเหตุผลก็จริงแต่น้องไปอ่านในรายละเอียดนะครับมันคือคณิตไทยแล้วก็เหตุผลนั่นแหละนะฮะบางคนอาจารย์คะหนูไม่เคยติวเลยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ นัทนอยู่ในกลุ่มลับนะครับนะอะไไม่เคยอ่านเลยคุณครูไม่ได้นะครับนะช่วงนี้เนี่ยต้องอ่านให้แม่นนะครับว่าข้อสอบม,มันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่และว,วิชาเป็นยังไงกี่คะแนนนะครับเราจะได้ทราบแล้วจะได้ไม่สู้คนอื่นได้จะได้อ่านได้นะครับว่ามันเป็นกี่คะแนนกันบ้างนะครับนะคุณครูก่อนติวขอถามทุกคนก่อนทุกคนได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับถ้าได้ยินชัดเจนกด99มาหน่อยครับในช่องแชททุกคนในเช็คหน่อยทุกคนเช็คเสียงหน่อยถ้ายินเสียงชัดเจนนะ ไม่สะดุดไม่อะไรนะกดเก้าเมาหน่อยทุกคนครับเดี๋ยวจะเริ่มติวแล้วนะฮะกด99หน่อยฮะทุกคนครับอ่าพิมพ์เลข99มาได้เลยครับทุกคนครับถ้าได้ยินเสียงชัดเจนนะพิมพ์เลข99มาหน่อยคุณครูนะฮะโอเคคุณครูอ่าอ่า 69ได้ไหมครับไม,ไม่ได้นะคุณกูณนะ99นะทุกคนพิมพ์99มานะครับนะโอเคแสดงว่าภาพชัดเจนนะครับนะภาพชัดเจนคราวที่แล้วค,คุณครูครับเราติวกันไปเรียบร้อยแล้วนะถึงข้อที่70นะจะจำไม่ผิดใช่ป่ะข้อที่70นะครับคราวที่แล้วนะฮะเพลงน่าเต้นมากค่ะ กูแบมไม่ได้นะเราต้องอ่านหนังสือครับสวดมนต์นั่งสมาธินะฮะไปเต้นไม่ได้นะครับนะเออสวัสดีทุกคนครับทุกช่องทางเลยนะครับนะมาทุกคนครับเขาที่แล้วถึงข้อที่70นะครับวันนี้มาข้อที่71เลยนะครับทุกคนครับ ชีตอันเนี้ยหนูปินพ์ไว้ได้เลยนะครับนะปิ้น์ไว้ได้เลยแล้วก็เอาไปดูในห้องสอบได้เลยดูดูในสนามสอบไม่ใช่ดูในห้องสอบนะครับนะดูในสนามสอบครับจะได้ฝึกทาด้วยนะครับวันสอบเนี่ยเรามีเวลาตอนก่อน9ก้าโมงเช้าอ่ะก่อนเข้าห้องสอบอะ่ะนะครับเราสามารถอ่านหนังสือก่อนได้นะครับนะออะทุกคนครับหน้าที่8ข้อที่71นะครับเริ่มเลยคุณครูอ่าคุณครูเชิญชมต่อมาแล้วนะเอาละคุณครูเริ่มนะคุณครูนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาลุย ข้อที่เจครับให้เป็นรูปเอาละให้เป็นรูปอาจารย์ค้ารูปออกด้วยเหรออาบอกไปแล้วนะว่ารูปมันมีออกด้วยนะครับนะทดทวนนิดเดียวนะสาหรับคนที่เพิ่งเปิดวิดวีโอเข้ามานะครับตอน EP 1หนะอาจารย์แก็ปได้พูดถึงว่าภาคกอคณิตศาสตร์เนี่ยข้อสอบออกอะไรบ้างนะครับนะได้พูดไปแล้วนะครับไปหาดู EP พหได้เลยนะฮะพูดแต่และหัวข้อไปแล้วนะครับ หัวข้อที่ไฮไลท์สีเขียวเนี่ยพูดไปแล้วว่ามันเจาะข้อสอบตามนี้และมีย่อยๆอะไรบ้างนะครับนะรูปภาพเป็นหนึ่งในนั้นนะครับรูปภาพนะมิติสัมพันธ์พวกนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับนะแต่ยังไม่ถึงสมิตินะครับนะไม่ใช่การพับกล่องอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะคนอ่านะทุกคนนะไม่ใช่มันคือการมองรูป2มิติความสัมพันธ์ธรรมดานี่แหละนะครับนะ,อะขอเยอะๆเลยค่ะข้อสอบแบบนี้นะฮะเพราะฉนั้นเคยพูดหลักสูตรสอบไปแล้วนะครับว่าออกอะไรบ้างนะฮะเพราะนั้นข้อนี้ น้องก็ต้องทําได้นะครับขอเยอะๆเลยนะค่าโจทย์แบบนี้นะฮะสาธุทุกคนสาธุให้ออกเยอะๆแบบรอบที่แล้วเถอะนะครับนะสาธุเลยนะครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้สิบเหลี่ยมนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้แปดเหลี่ยมนะครับเป็นอื่นไม่ได้แล้วแหละนะครับนะเป็นอื่นไม่ได้แล้วแหละนะฮะก็เป็นจํานวนเหลี่ยมเนาะสิบเหลี่ยมแปดเหลี่ยมก็น่าจะเป็น หกเหลี่ยมนะครับข้อสอบแบบนี้หกเหลี่ยมข้อนี้ตอบ้อยข้อที่หนึ่งครับผมหกเหลี่ยมฝนฟ้าแปล yeah. <Yeah. S 2> มันเป็นอื่นไม่ได้แล้วอะนะครับนะฝนให้กระดาษขาดเลยทุกคนนะวันสอบนะครับนะโอเคว่าอ่าไมทุกคนต่อไม่อไม่อไปฮะข้อหนึ่งนะสาธุซะแล้วเล่นสายมูซะแล้วนะครับนะอโอเคนี่อีกช่องทางเลยแต่ต้องดูผ่านโทรศัพท์นะเนี่ยนะฮะ เออใครตอบมาตอบได้เลยนะคุณครูนะอาจารย์ก็ดูอยู่ทางช่องทางโทรศัพท์นี่แหละคุณครูฝากกดไลค์กดแชร์กดแท็กเพื่อนด้วยนะครับทางช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับกดแชร์ไว้ได้นะแชร์ไ่ได้แต่น้องที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วน้องไม่ต้องแชร์หรอกเพราะว่า,ามันแชร์ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่เราจัดสารบัญไว้ให้แล้วนะครับนะ,ะทุกคนไปลุยต่อนะฮะข้อเจ็ดเอ็ดไปแล้วนะข้อเจ็ดสองทุกคนครับเจ็ดสองก็เป็นรูปภาพชี้ลงล่างเฉียงด้านซ้ายเฉียงด้านขวา น้องจาสัปดาห์ที่แล้วได้ไหมครับมันคือการหมุนนั่นเองนะฮะหมุนพลิกตัดย่อขยายจําได้ไหมหมุนพลิกตัดย่อขยายนะครับนะอันนี้ชี้ลงชีช้เฉียงชี้ซ้ายนะฮะแสดงว่าข้อนี้ต้องชี้ขึ้นสิฮะเพราะมันหมุนไปเรื่อยๆนะครับนะหมุนไปเรื่อยๆนะคุณสุภาสว,ส,วส,วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านะฮะชี้ขึ้นไปเรื่อยๆแสดงว่าชีขช้ขึ้นชี้ขึ้นต้องตอบใช้ข้อที่สครับผม ผลปั๊บเลยโอเคไม่ยากนะไม่ยากนะโอเคนะครับเออมาแบบนี้สบายเลยค่ะนะแต่มันมาไม่เยอะนะคุณครูโดยทั่วไปไม่เยอะนะครับนะเต็มที่นะห้าข้อถือว่าเยอะแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นอย่าคิดเยอะอย่าอย่าเพิ่งฝันหวานนะทุกคนนะถ้ามาเนี่ยกูปิดซอยเลี้ยงเลยละอะไรเงี้ยน,นะครับนะไม่ได้นะทุกคนนะมันมีอย่างอื่นด้วยโอเคป้มีอย่างอื่นด้วยคุณนิวบอกขอแยกห้องครับนะนะเออรีบเข้ามาคุณนิวนะ ต่อไปอ่าครูฟังสวัสดีครับครูฟังอ่าสวัสดีครับนะอ่าต่อไปครับฝนฟับเลยแบบนี้นะอ่าต่อไปครับต่อไปข้อ7จบสาคุณครูอนุกรมตัวเลขกับรูปภาพขออนุญาตจบนะขออนุญาตจบคุณครูเราติวมาประมาณเจ็ดสิบกว่าข้อแล้วนะครับสองอีพีที่ผ่านมาเริ่มเข้าสู่โหมดคณิตศาสตร์บ้างนะครับนะอ่า ครูปนิดาขออนุญาตเข้าห้องครับอามาสายนะเราวะนะครับนะเอาโอเคนะครับจบอนุกรมอะไรไปหมดแล้วนะครับขออนุญาตเริ่มเข้าสู่โหมดคณิตศาสตร์บ้างนะครับนะอ่ะทุกคนครับหมดคณิตศาสตร์อันแรกที่อยากให้น้องรู้จักไว้คือการถอดรหัสนะครับข้อสอบถอดรหัสเนี่ยนะโดยส่วนใหญ่นะจะเจอประมาณสองข้อบางปีไม่เจอนะต้องบอกนะบางปีไม่เจอนะครับนะศูนย์ถึงสองข้อเคยเขียนไปให้แล้วนะครับ ศูนย์ข้อคืออะไรครับอาจารย์ครับศูนย์ข้อคือไม่ออกไงคุณครูนะครับนะนั่นมันมีไม่ออกเลยเหรออ้าวคณิตศาสตร์มันมีต้องเป็นร้อยๆยหัวข้อทุกคนครับบางทีมันก็ไม่ออกนะฮะเข้าใจว่าหนุ่มงงเจ็ดสิบสามแบบนี้อะไรเนี่ยนะครับคือบางปีมันก็ออกบางปีก็ไม่ออกนะครับนะก็ดูไว้คุณครูครับว่ามันคืออะไรนะครับอันดับแรกอันดับแรกหนึ่งมันคือสัญลักษณ์นะฮะถอดสมองเลยครับนายพรหัสคุณครูนะครับถอดถอดสมองนะฮะ เออโอเคติวสดออนไซต์จุกๆเลยนะครับพี่จะถึงนี้วีระพงษ์เจอกันอุนครูนะปังแน่นอนนะฮะ uh, ติวติวออนไซต์เนี่ยมันจะทําให้น้องรู้ทิศทางมากขึ้นนะครับในการอา่านหนังสือนะฮะไม่ใช่ติวอย่างเดียวนะครับจะได้รู้ทิศทางมากขึ้นนะครับนะ,ะเดี๋ยวเจอกันครูวีระพงษนะ์งนะครูวีระพงษ์นะฮะอ่านแบบนี้คืออะไรหนึ่งสัญลักษณ์แน่นอนเป็นสัญลักษณ์เป็นดอลลาร์ซมั่งแอดมั่งเป็นเครื่องหมายแอนบ้างนะครับนะเป็นสัญลักษณ์ทุกคนครับ สองมีลำดับเครือญาติมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยอาจยนแก๊วก็ไม่ได้ค่อยถนัดเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับแต่มันเป็นการนับญาติแค่ไม่กี่ทอดนะฮะก็พอทําได้นะครับนะพ่อของพ่อพี่พ่อพี่แม่น้องแม่น้องพ่ออะไรเงี้ยนะครับมันอยู่วนๆอยู่แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถพอทําได้อยู่นะฮะมาดูแล้วทําอะไรข้อนี้เขาบอกว่า A แล้วดอลลาร์ได้ตัวนี้ เอเป็นพี่สาวของ B A เอแอดบีนะฮะเอแอดบีนะฮะเอเป็นพ่อของ B นะฮะคือ A อยู่หน้านะ A, A เป็นพ่อของ B นะครับอ่าต่อไป A อแอนนะ A ะเอแไม่เอ่อไม่ใช่แนวเพลงนะครับนะ A อแอนคือ A เป็นแม่ของ B นะครับนะเอ <A S 2> เป็นแม่ของ B ก็คือเขากำหนดมานะฮะกำหนดว่าสัญลักษณ์แบบนี้เขาว่าอย่างนี้นะโอเคป่ะอันนี้น้องไม่ต้องคิดเองนะฮะหนูต้องมาถอดรหัสไม่ใช่ มันเป็นให้สายลักษณ์ว่าถ้า A ขึ้นก่อนนะครับแล้วดอลลาร์นะจะเป็น A เป็นพี่สาวของ B นะครับถ้า A ขึ้นก่อนแล้วแอดกับ B นะก็จะเป็น A เป็นพ่อของ B อะไรประมาณนี้นะครับนะโอเคไหมอ่านตามนั้นนะครับทุกคนตอบพร้อมกันตอบพร้อมกัน G แอดคืออะไรครับทุกคนพิมพ์ในช่องแชทหน่อย r ะครั B นีะครับนะอ๋อนี่ R&B นอะ อาจารย์ครับมี A อชาร์ปบีอบอยู่ข้างบนครับเหรอไหนคันคุณครูมีข้อมูลอยู่หน้าตรงท้ายด้วยค่ะเอาเลยคุณครูพิมพ์แล้วครูกิติพงศ์ไหนวะไหนอ่ะอยู่หน้าตรงท้ายเอาวมันอยู่นี่วะเดี๋ยวก่อนคุณครูเดี๋ยวก่อนข้อข้อมูลหายเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะอะไรวะเนี่ยมันมาอยู่นี่ได้ไงวะ นี่แหละตอนอัด pdf อนครูมันจะกระเด้งนะฮะเออเอ่อไมากระเด้งแป๊บนึงนะคุณนะแป๊บนึงแป๊บนึงครูตอบได้เลยตอบได้เลยนะครับนะแป๊บนึงนะนะะอ่อมันมที่ได้ไงวะเนี่ยนะครับโอ้ถ้าไม่ทักนี่ตายเลยนะเนี่ยนะเออนี่มางคนนี่โหลดชีตไปตั้งเป็นเดือนแล้วนะครับนะเอ้าเพิ่งรู้เลยเนี่ยว่านี่มันอยู่ข้างล่างอาจารย์เก็บก็ไม่รู้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวย่อมาตรงนี้ก่อนครูขออภัยนะเอามันย่อตรงนี้โอเคโอเคป่ะอ่าเอชบ B นะฮะอ่าโอเคนะฮะ อ๋อใส่รักเอชาร์บีเอแล้วก็สี่เหลี่ยมบีนะครับนะข้อนี้ก็ว่องงอยู่ข้อมูลหายนะครับนะคุณครูถามก่อนถามต่อนะ g แอดพคืออะไรนะฮะไม่ใช่ G A P นะครับ G ีนั้นแก๊ปไม่ใช่นะ G แอดพคืออะไรฮะ G ขึ้นก่อนและ p ตามมานะครับแล้วมีเครื่องหมายแอดนะฮะเครื่องหมายแอดคืออะไรแล้วก็ต้องดูชั้นที่เป็นเครื่องหมายแอดนะ ไปดูข้อมูลที่เป็นเครื่องหมายแอดถูกต้องไหมฮะไหนน้องๆตอบมาเออหลายคนตอบได้เนี่ยมาเพราะนั้นคุณครูวันสอบเขาจะมีข้อมูลมาให้หนูแค่อ่านให้เป็นอ่านให้เข้าใจนะครับแต่มันมีเรื่องภาษาไทยมาเกี่ยวข้องด้วยแลวพวกพวกพวก,พวกลำดับคือญาต์นะครับนะเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอ่านเครื่องหมายเป็นแล้วนะโอเคไหม G แอด P ก็คือ G ขึ้นมาก่อนตรงนี้ก็จะกลายเป็น G ตรงนี้ก็กลายเป็น P ตรงนี้เป็น G ต,ตรงนี้เป็น P แสดงว่า G เป็นพ่อของ P โอเคไหม จีเป็นพ่อของพีอ่ะถูกต้องจี g. เป็นพ่อของพีนะฮะโอเคพวกเราอ่านได้นี่นะออ่านได้ต่อมาลำดับเคอญาติคุณครูลำดับเคอญาติผูพ้พวกเราท่องลำดับเคอญาติกันยังไงอะนะมาพูดคุยกันหน่อยดิเราท่องกันยังไงอะนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยอาจารย์แคปตําเป็นภาพคุณครูมองเป็นภาพภาพอย่างนี้อาจารย์ตั้งต้นจากพ่อแม่ของเราก่อนนะครับนะอพ่อแม่ของเราก่อนนะครับนะ ตั้งต้นอย่างนี้ก่อนพ่อแม่เราก็จะมีลูกใช่ไหมมีลูกเป็นเราใช่ไหมอาจจะตั้งต้นอย่างนี้ก่อนนะครับนะต่อไปชั้นถ่อมานะครับก็คือพ่อของพ่อนะครับนะคือพ่อแม่เราเนี่ยก็ต้องมีพ่อแม่อีกทอดหนึ่งใช่ไหมโอเคไหมอ่าเพราะฉนั้นถ้าพ่อแม่เราก็ต้องมีพ่อแม่อ่ารังงี้ดี่ะพ่อแม่เราก็ต้องมีพ่อแม่ของพ่อเราอีกทีหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีชุดอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอาต้องมีชุดอย่างนี้พ่อ กับแม่พ่อของพ่อก็เรียกว่าปูยา่ย่าเอ้าไ,ไหมแม่ของพ่อก็เรียกว่ายา่าอาจารย์ท่องเนี้ยปูย่ย่าแล้วก็ตาใหญ่ตาใหญ่เข้ามอ่าอาจารย์ท่องนี้ลำดับเคยญาติเนี่ยอาจารย์จาอย่างนี้นะครับอาจารย์จะตั้งต้นจากพ่อแม่เราก่อนนะครับคือว่าหลายๆคนนะ่ะหลายคนท่องได้อยู่แล้วนะครับนะแต่อาจารย์แก๊ปบเนี่ยเป็นคนไม่มีญาตินะครับต้องพูดอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ คือบางทีอาจารย์ก็ไม่เข้าใจลาดับเคยญาติไงนะอาจารย์เป็นคนอย่างนี้ไม่รู้น้องเป็นหรือเปล่านะครับอาจารย์ไม่ค่อยเป็นคนเข้าใจลําดับเคยญาติเท่าไหร,ร่นะอาจารย์ก็เลยต้องจําพวกนี้เป็นภาพนะครับสำหรับน้องๆที่จําได้อยู่แล้วเนี่ยพี่ก็ว่าน้องน้องไม่น่าห่วงหรอกนะครับนะแต่คนที่ยังจําไม่ได้เนี่ยจำแบบอาจารย์เนี่ยนะครับยึดที่พ่อแม่ก่อนนะครับนะแล้วก็ปู่ย่าตายายโอเคไหมพอจําเป็นภาพได้ก็ไม่ยากแล้วต่อไปตัวพ่อเราเนี่ยนะอาจจะมีพี่กับน้องนะฮะอ่าพี่ น้องใช่ไหมตัวแม่เราเนี่ยก็อาจจะมีพี่แล้วก็น้องโอเคไหมตัวพี่พี่ของพ่อเนี่ยไม่ลุงก็ป้าทุกคนไม่ลุงก็ป้านะฮะตัวพี่ของแม่เนี่ยไม่ลุงก็ป้าโอเคไหมอ่าก็คือถ้าเป็นเพศชายก็เป็นลุงอะนะถ้าเป็นเพศหญิงก็ป้านะนะครับนะอ่าพี่แม่เหมือนกันถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นลุงอะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นป้านะนะครับนะเอเคใจไหม พี่ป้าพี่ป้าแล้วก็นาอ่าตัวน้องเนี่ยจะไม่เหมือนโอเคไหมฮะอาหนูมั่วตลอดค่ะเรื่องนี้เออคือคือมันมีทั้งสองอย่างมันมีทั้งถอดรหัสคุณครูมีทั้งถอดรหัสแล้วก็มีทั้งความหมายนะครับนะที่เป็นลําดับเคือาญาติเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวจันแก๊ปเนี่ยจันแก๊ปก็ไม่ได้ท่องเรื่องเหล่านี้เท่าไหร่นะครับนะเพราะนั้นก็อาจจาะก็จำเป็นภาพอย่างนี้แหละนะครับนะเออเพราะฉะนั้นพอเราได้ภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จาไม่ง่ายเลยว่าตัวลุงป้าเนี่ย เป็นพี่ได้ตรงเนี้ยไม่นิยมออกข้อสอบหรอกน้องจําไว้นะตรงเนี้ยไม่นิยมออกข้อสอบหรอกเพราะมันเหมือนกันลุงกับป้านี่เหมือนกันแต่ตัวที่นิยมออกข้อสอบเนี่ยนะครับนะจะเป็นตัวน้ากับอานะฮะน้ากับอาก็คือน้องแม่นะนะน้องพ่อนะอาโอเคไหมฮะตัวนี้มันไม่เหมือนกันไงก็นิยมออกข้อสอบนะฮะโอเคปะประมาณนี้นะฮะโอเคไหมโอเคไหมคุณครูทุกคนนะฮะอ่ะต่อไป พี่ชื่อว่าน้องๆหลายคนน่าจะท่องลาดับเครขยญาติได้ไม่ก็ไม่น่าห่วงเรามาถอดรหัสกันคุณครูมาถอดรหัสกันมาลยๆยลยๆเริ่มฮะข้อนี้เขาถามว่าข้อใดหมายถึงอาเป็นหลานสาวของยูนะฮะอาเป็นหลานสาวของยูข้อไหนโอเคไหม <laughs> อ่าต่อไปนะมีขยับบอะกระโจทย์แบบนี้ไหมทุกคนนะ ไหนมีใครตอบเลยบ้างไหมเนี่ยเพจนี้นะสวัสดีค่ะคุณเจนจิราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพวกเราทุกคนนะเพิ่งรู้นะอ่าเรียกมั่วตลอดนะโอเคนะก็พอรู้เข้าข้าคุณคูนะเป็นผู้หญิงได้เลยครับเอก็นะก็เป็นอย่างนั้นแหละคุณคูนะอ่ต่อไปมาเริ่มครับฝนตกหลายรอบแล้วคุณคูภาวนาเลยนะ อย่าให้ฝนตกที่บ้านจัดแก๊บนะครับนะถ้าฝนตกน้องจะไม่ได้ดูไลฟ์สดนะครับนะไฟดับทุกรอบคุณครูนะครับอ่ามาข้อนี้ครับเขาถามว่า R เป็นหลานสาวของ U ข้อไหนวิธีการง่ายสุดเลยทุกคนวิธีการง่ายสุดเลยนะคุณครูเอาช้อยส์เนี่ยไปเช็คทุกคนดูอย่างนี้ R at s R มี s แล้วมี s คุณครูต้องอ่านจากซ้ายไปขวานะ R at s คืออะไรฮะ r s. แล้วก็ไปดูตรงนี้ใช่ม r s. ก็คือ R s. เป็นพ่อของ S โอเคป เป็นพ่อของ S R R เนี่ย R ไม่ใช่ R อย่างนั้นนะฮะอักษร R นะฮะเป็นพ่อของ S นะฮะแล้ว R ก็เป็นผู้ชายนะ,ะเนี่ยน้องพยายามเขียนตัวเพศไว้ข้างๆด้วยนะฮะเ,เคยเจอตอนสอบพนักง,งานสองข้อเทไปเลยจ้านะครับอย่เพุ่งเทคุณครูอยู่พ่งเนะครับโอเคไหมคุณครูเอาอย่างนี้ R เนี่ยเป็นผู้ชายแล้วนะฮะ พออาเป็นผู้ชายแล้วทุกคนดูทุกคนดูตรงนี้อาเป็นหลานสาวของยูแต่อาต้องเป็นเพศอะไรครับอาเป็นหลานสาวของยูเนี่ยอาต้องเป็นเพศอะไรอาต้องเป็นเพศหญิงแสดงว่าอาเอสเนี่ยอาจะเป็นพ่อเนี่ยไม่ได้โอเคไหมแสดงว่าอาเอดเนี่ยไม่ได้อาเอดก็ไม่ได้นะฮะใช้ไม่ได้อาเอดตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับนะเนี่ยเพราะนั้นวันสอบเนี่ยพยายามตัดช้อยได้คุณครูโอเคไหม เพราะนั้น R แอดเนี่ยไม่ได้ข้อหนึ่งตัดทิ้งข้อสามตัดทิ้งก็เหลือแค่ช้อยข้อสองกับช้อยข้อที่สี่ทุกคนทุกคนดูข้อสองกับข้อสี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะ u แอด t แล้วก็ n รตรงเนี้ยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราทําตรงนี้แล้วค่อยไปดูข้างหลังดีกว่าโอเคไหมทุกคนอ่ะ u แอ t u แอด t ก็คือ u เป็นพ่อของ t u เป็นพ่อนะ พ่อของทีแสดงว่ายูเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับพอยูเป็นผู้ชายแล้วนะครับต่อไปทีแอไม่ทีแอนทีแอนรนะคือหมายแอนนะคือหมายแอนคือตัวนี้แอนคือเป็นแม่นะแสดงว่าทีนะแอนแอนเขียนไงวะแอนแอนนะฮะแอนรแสดงว่าทนะีเนี่ยเป็นแม่ของ R นะครับนะที T. เป็นแม่ของ R นะครับนะ ทเนี่ยเป็นแม่พื้นที่จะไม่พอแน่เลยวะนะทีเป็นแม่แม่ตรงนี้แม่นะครับแสดงว่าตรงนี้เป็นผู้หญิงนะครับทเป็นแม่ของอานะครับอย่างนี้นะครับต่อไปข้างหลังเนี่ยตัวข้างหน้านี่เหมือนกันหมดนะสองช้อยเนี่ยนะครับนะแต่ตัวข้างหลังเนี่ยมันมีดอลลานะครับกับตัวชาร์ปนะฮะทุกคนตัวดอลลาคืออะไรขอจะซูมออก ตัวดอลลาร์ก็คือ A เป็นแม่ของไม่ใช่ A A เป็นพี่สาวของ B นะครับแสดงว่า R แล้วดอลลาร์เเนี่ยคือ R เป็นพี่สาวของ S นะครับ R เป็นพี่สาวพี่สาวของ S แสดงว่า R เนี่ยเป็นผู้หญิงนะ R เป็นผู้หญิงนะครับแล้วต้องการอะไร เราต้องการว่าอาเป็นหลานสาวของยูซึ่งถูกไหมฮะทุกคนยูเนี่ยเป็นเป็นท่านเป็นเขาเรียกไงฮะเป็นขั้นปู่ขั้นอะไรแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นอาเนี่ยมันเป็นลูกของทีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นลูกของลูกเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นหลานแล้วนะครับนะแล้วอาเป็นผู้หญิงเนี่ยแสดงว่าเป็นหลานสาวแน่นอนนะครับนะเพราะนั้นข้อนี้ยังไงอาก็ต้องเป็นหลานสาวนะของยูนะเพราะยูเป็น พ่อของแม่เข้าไหมเออยู่ <You S 1> เป็นพ่อของแม่แล้วแสดงว่ายูเนี่ยมีหลานสาวแล้วนะครับนะเพราะฉนั้นอาเป็นหลานสาวของยูถูกไหมถูกครับผมเพราะนั้นข้อสองเนี่ยเป็นข้อที่ถูกต้องเข้าไหมแต่ข้อสี่ทไมผิดข้อสี่มันเป็นชาร์ปนะฮะชาร์ปเนี่ยชาร์ปคือตัวนี้ชาร์ปคือ A เป็นน้องชายของ b นะครับเพราะนั้นตัวชาร์ปตัวนี้ตัวนี้อาชาร์ป เอสเนี S S, yeah, ่ยนะครับนะคือ R เป็นน้องชายของเอสนะฮะคำว่าน้องชาย R มันจะกลายเป็นผู้หญิงโอเคไหมเออเข้ามาโอเคไหมยูเป็นตานะฮะเออยูเป็นตาเออพูดงี้ก็ได้นะครับนะยูเป็นตาแต่เขาถามว่าอาเป็นหลานสาวของยูไหมนะครับนะเออโอเคไหมอ่าคนพูดอีกไหนหนึ่งว่ายูเป็นตาก็ได้ถูกต้องไหมฮะแต่ว่าคนอนี้ถามว่า อาเป็นหลานสาวของยูนะครับนะนี่คือหลานแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าทีเนี่ยเป็นแม่คนแล้วนะครับทีมีลูกนะโอเคไหมลูกแล้วลูกของลูกเนี่ยก็คือหลานนั่นเองถูกต้องป่ะเออใช่ไหมครับเพราะนั้นสรุปว่าไอชาร์ปตัวเนี้ยไม่ได้นะครับทําไมชาร์ปตัวนี้ไม่ได้ทุกคนดูขอญาติก็ปีตรงนี้ทําไมชาร์ปไม่ได้น้องก็มาเขียนแผนภาพตรงนี้ ว่าทำไมเป็นชาร์ปไม่ได้นะครับถ้าเป็นชาร์ปก็จะหมายความว่า R ชาร์ปเอเนี่ยก็หมายความว่า R เป็นพี่ชายของ s นะฮะมันก็หมายความว่า R เนี่ยเป็นพี่ชายนะฮะพี่ชายพี่ชายของ S คือสถานะของ R เนี่ยก็เป็นพี่นั่นแหละแต่ R เนี่ยมันจะกลายเป็นผู้ชายนะฮะพอ R าเป็นผู้ชายเนี่ยหลานสาวเนี่ยมันจะไม่ใช่มันจะเป็นหลานชายซะแล้วนะครับนะเพราะฉนั้นข้อ4เนี่ยไม่ใช่นะครับนะ โอเคไหมนี่คือโจทย์สไตล์แบบนี้นะครับเราก็ต้องวิเคราะห์ลำดับเคือญาตินะครับว่าอ๋อพอ,อยูมันมีลูกแล้วทีเป็นแม่แล้วนะครับนะทีมีลูกอีกนะออโอเคไหมอองงอยู่นานลืมดูเพศถูกต้องคุณต้องดูเพศด้วยนะครับต้องดูเพศด้วยนะฮะมันผิดแค่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละนี่ยตรงนี้โอเคไหมอา,อาจารย์ไปช้านะเพราะว่านี้อาจารย์ไม่เคยพูด ในคอร์สเลยนะฮะอันนี้แค่มันเป็นโจทย์พวกนี้มันสอนกันได้ในทีเดียวนะครับไม่มีเทคนิคอะไรมากก็แค่ลำดับเคือญาติปกติทุกคนโอเคปะอ่ะต่อไปนะฮะต่อไปไปต่อนะทุกคนนะไปต่อนะอ่าต่อไปข้อเจสิบสี่ฮะ74สข้อใดหมายถึง Q ชาร์ป P แอดโอเคใจเย็นทุกคนใจเย็นเอา Q ชาร์ป P ก่อน Q ชาร์ป P ชาร์ปคืออะไรมาดูก่อนชาร์ปคือ A เป็นน้องชายของ B ีอ่าชาร์ปคือ A เป็นน้องชายของ b แสดงว่า Q ิก็เป็นน้องชายของ P โอเคไหมค่อยๆแกะนะ A เป็นน้องชายของ B พอเราเป็น Q ิ่ะก็เป็น Q ิเป็นน้องชายของ P อ่ะเขียนก่อนเขียนก่อนคิคินะเป็นน้องเป็นน้อง น้องๆน้อง,น,องน้องชายด้วยนะครับนะน้องชายของพีถ้าคิวเป็นน้องชายของพีเนี่ยคิวต้องเป็นเพศช,ชายโอเคไหมคิวต้องเป็นเพศช,ชายอ่าโอเคอไหมอะไรคนเริ่มตอบมาแล้วนะอ่าถ้าซับซ้อนแบบนี้ไม่อยากมีญาติแล้วขาดเลย <laughs> อ่าอะไรคนเริ่มตอบมาแล้วนะโอเคไหมอาจารย์ก็ค่อยแกะให้นะน้องได้ตรงนี้ลนะโอเคไหมน้องก็ตัดออกตัดออก ตรงนี้ไม่เอาแล้วเขียวป่ะก็เหลือแค่ p at r p at r AD คืออะไรนะ a t คืออะไรไปดู a t คือตรงนี้ a t ตรงนี้ AD คือตัวหน้าเป็นพ่อของ B นะครับนะก็คือ A เป็นพ่อของ B พอเวลาเปลี่ยนเป็น P ก็ P ก็ P เป็นพ่อของ R โอเคไห P เป็นพ่อของ R อ่ะ P เป็นพ่อของ R คือวันสอบต้องท่องนี้เลยทุกคนพีเป็นพ่อของอาพี P. เป็นพ่อของอามันต like ้องท่องนี้นะครับนะเดี๋ยวใครมาสกิดนิดเดียวหลุดรือสมาธิต้องดีนะครับนะพีเป็นพ่อของอาพีเป็นพ่อเลยนะฮะของอาถ้าพีเป็นพ่อของอาแสดงว่าพีเป็นผู้ชายสิเข้ามาพีนผู้ชายนะครับนะเข้ามาพีนผู้ชายแสดงว่านี่มันคือพี่น้องกันนะครับนะแล้วไอพีเนี่ยมีลูกนะมีลูกสถานะของอานี่คือลูกโอเคป่ะลูกนะฮะ เขาถามว่าหมายถึงข้อใดอ่ะเริ่มข้อหนึ่งอาร์ R เป็นอาร์ของ Q อ่าแล้วไม่งงในพวกนี้นะนะอาร์ R เป็นอาร์ของ Q เลยนะครับอักษรอาร์เป็นอาร์ของ Q ซึ่งตลกนะทุกคนนะครับอาร์ R มันยังเด็กอยู่เลยจริงมะพถ้าพ,พูดไปเมื่อกี้ว่าอาร์ R สถานะเป็นลูกอะนะครับนะเออแล้วมันจะไปเป็นอาร์ของ Q ได้ไงอะนะครับนะไม่ได้นะครับนะเออเออโอเคไหม เพราะนั้นตลกแล้วไอ้น,นี่ไอ้ช้อยน,นี่เมากาวนะครับไอ้ช้อยข้อหนึ่งเนี่ยนไม่ได้นะทุกคนนะต่อมาข้อสองคิวเป็นอาของ <c oughs> อารอาแล้วไม่งงนะไอคนออกข้อสอบไม่ตั้งใจนะเนี่ยนะครับนะอักษรเนี่ยนะคิวเป็นอาของอักษรอาคิวเป็นอาคิวเป็นอาใช่ไหมเนื่องจากว่าพี P เนี่ยสนะเป็นพ่อนะครับนะอาเป็นลูกนะฮะแล้วพ่อเราเนี่ยมีน้องจําน้องพ่อได้ไหมฮะ น้องพ่อน้องพ่อก็คืออานะฮะเพราะฉนั้นคิวเป็นอาของอาเนี่ยถูกต้องนะฮะนี่คือน้องพ่อนะเนี่ยสถานะเขาเนี่ยเป็นน้องพ่อน้องพ่อพราพีเป็นพ่อถูกต้องไหมฮะน้องพ่อนะครับเพราะฉะนั้นข้อขอไข่คือ้อยก้อสองเนี่ยถูกต้องครับข้อนี้ตอบ้อยก้อที่สองครับผมกดปุ๊บเพราะฉะนั้นวันสอบแนวเนี้ยอันดับแรกนะทุกคนนะลำดับเคยญาติ้องต้องรู้จัก ไล่ให้แม่นนะครับพ่อแม่เรามีลูกหลับตาต้องรู้เลยพ่อแม่เรามีลูกนะฮะปู่ย่าตายายนะครับนะพี่พ่อน้องพ่อพี่แม่น้องแม่นะฮะจุดออกข้อสอบอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับไล่ให้ถูกโอเคไหมออโอเคนะต่อไปฮะต่อไปแล้วพี่บอกนิดหนึ่งคุณครูมันมีที่ง,งงกว่านี้อีกมีคุณครูแบบไม่ใช่สารลักษ์ด้วยนะครับมันอยู่ในหมวดของภาษาไทยนะฮะเออลลำดับคือญาติมีงงกว่านี้นะฮะ ออ,ออกข้อนึงอะไรเงี้ยนะครับก็อย่าไปสนใจมันนะครับนะไม่มีสัญลักษด้วยนะแบบนั้นน่ะไม่มีสัญลักษณ์ด้วยนะครับนะ,นะบนะอ่านแล้วงงก็ช่างมาันเถอะทุกคนแบบนั้นนะนะครับนะเ,เราต้องลําดับเวลาให้ดีนะครับว่าจะทําอะไรก่อนอะไรหลังนะครับนะนี่คุณครูโบตันบอกว่าคุณครูโบตันโบตันใช่ไหมครูโบตันนะฮะบ,บอกว่าโจทย์นี้เก็บไว้ทําที่หลังสุดเห็นไหมก็ต <MAY> ้องมีการจัดลําดับนะครับนะไม่ใช่วันสอบไม่รู้เรื่องนะทำไล่ข้อไปเลยนะครับนะไม่ได้นะทุกคนนะตรง จัดลาดับเวลาให้ดีนะครับนะต่อไปฮะตอ่อไปข้อเจ็ดสิบห้าเริ่มถ้าห้าวันนับจากวันมะรืนเป็นวันศุกร์วันนี้เป็นวันอะไรหูมั่วนะบางคนบอกนะครับนะคุณครูโจทย์นี่อย่ามั่วนะโจทย์อันนี้ก็ไว้หลังสุดเหมือนกันครับบางคนบอกนะครับนะเออไม่ใช่นั่งติวอันนี้ก็ไว้หลังอันนี้ไว้หลังอันนี้ไวหลังสุดท้ายคณิตศาสตร์ไม่อะไรทําไม่ทําอะไรก่อนเลยนะครับนะไม่ได้ทุกคนครับมันก็ต้องมีโจทย์ที่เราชอบบ้างแหละใช่ไหมทุกคน อ่าห้าวันนับจากวันมะลืนเป็นวันศุกร์นะฮะวันนี้เป็นวันอะไรนะ,ะคุณครูเอางี้น้องไล่ลำดับวันให้จังหน่อยได้ไหมนะไม่ชอบโจทย์แบบนี้เลยน,ะนี่แหละคือการวิเคราะห์ข้อสอบนะครับนะเราจะได้รู้ว่าอะไรมันออกบ้างนะครับนะไอที่ติวมานะฮนะโอโียคว่าคุณครูคุณครูต้องรู้จักวันมะลืนนะต้องรู้จักต้องรู้จักวันนี้ทุกคนไล่ให้จังหน่อยนะครับนะเออ วันนี้วันพุธมีติวนะฮะโอ้ยไม่ใช่นะครับครูพนะ <c oughs> านุนะู้นะเอางี้พวกเราไล่ก่อนนะฮะทุก <c oughs> คนไล่อะไรครับอาจารย์ทุกคนรู้จักเขาว่าวันนี้ไหมอ่ะทุกคนไล่ก่อนวันนี้วันนี้นะวันต่อไป,ไปไวันอะไรฮะวันนี้เนี่ยพี่จะสอนพวกเราไล่ก่อนอ่านี่ครูทิทททติพรทิตาพรวันนี้พรุ่งนี้มะลืนโอเคอ่าถูกต้องถ้าไปข้างหน้าเนี่ยนะฮะโอเคไหม วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต่อไปมาลืนนะฮะมาลืนมาลืนต่อไปอีกวันหนึ่งมีนะ <sk art> อีกวันหนึ่งจริงมีนะอ่ามีคือมาเรื่องนะฮะมาเรื่องภาษาไทยไม่ายากเนาะโอเคไหม <assa> มาเรื่องนะฮะโอเคไหมวันนี้พรุ่งนี้มาลืนมาเรื่องนะฮะ <Suzanne> แล้วอะไรอีกครับวันก่อนนะฮะวันก่อนก็ต้องไปเลยะฮะ ไล่กับหลังพอยึดจากวันนี้ปุ๊บไล่กับหลังไปเลยฮะเมื่อวานโอเคไหมคือวันข้างหน้าเนี่ยมันจะมีคําว่ามะมะมะโอเคไหมขาดอย่างเดียวมะไฟนะครับนะขาดอย่างเดียวมะไฟนะครับไม่มีนะครับนะเออโอเคไหมมะยงชิดก็ไม่มีนะครับนะใครเล่นไปเล่นทางนู้นเลยนะครับมะยงชิดไม่ไดนะ้เออโอเคป่ะน้องต้องรู้จักนะ ไปข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นมะ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 หมดเลยนะครับนะโอเคไหมมันรู้เรื่องค่ดนะเดี๋ยวก่อนมันรู้เรื่องขาดเลยนะครับนะม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 ันรู้เรื่องโอเคพอไปกับหลังคือไมันจะเป็นไรฮะเมื่อวานเมื่อวันซืนอโอเคไหมอ่าพอไปกับหลังนะฮะเมื่อวาน ห้ามพูดเรื่องฝนนะครับทุกคนครับห้ามพูดเรื่องฝนนะฝนเทลงมาห้ามพูดนะครับนะเดี๋ยวไฟดับทุกคนครับนะเป็นการรู้กันนะถ้าพี่ไล์สดหายไปมืดๆนะจอดำๆเนี่ยนะครับนะแสดงว่าไฟดับแล้วนะครับนะโอเคไหมไล่กับหลังทุกคนอยึดตรงนี้นะยึดตรงนี้ไว้นะยึดตรงนี้พี่แก๊ปไม่เคยจําเลยนะเรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้อาจารย์บอกแล้วอาจารย์จำเป็นภาพทั้งหมดนะครับนะโอเคนะ จำเป็นภาพทั้งหมดครับอย่างพ่อแม่เมื่อกี้ใช่ไหมอาจารย์จำเป็นภาพหมดเลยนะครับนะต่อไปย้อนกลับครับจะเป็นอะไรฮะเมื่อวานเมื่อวานนะต่อไปอะไรฮะเมื่อวานซืนนะวานซืนก็ได้นะครับนะวานซืนนะเมื่อวานวานซือนอะไรเงี้ยนะครับนะออโอเคมาเรื่องเพิ่งเคยได้ยินค่ะอ,อาจารย์อยยุเยอะแล้วเหรอเนะี่ย เพิ่งเคยได้ยินมาเรื่องกูกูจูสีีกูสินทรนะเออไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอาลบไปไหนแล้วไม่รู้ไม่รู้เมื่อกี้นะอ๋อมันหายไปนึกว่าโดนลบนะครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยไม่เล่นแล้วไปต่อคุณกูนะอ่ะคำพวกนี้ต้องต้องรู้จักไว้เป็นคังคัพท์เรานะครับนะต่อมาที่เราต้องรู้อะไรอีกครับห้าวันนับจากวันมะลืนคาว่านับจากทุกคนดูคํานี้พวกเราใครมีชีตขี่เส้นต้าเลยนะนับจากทุกคนครับ นับจากคือนับวันนั้นด้วยนะครับนะโอเคไหมห้าวันนับจากวันมะลืนนะครับก็จะเป็นอะไรฮะห้าวันนับจากวันมะรืนอ่ะก็เรื่องก็จะเป็นอะไรฮะวันที่หนึ่งเขียนข้างบนดีกว่าวันที่หนึ่งวันที่สองนับจากวันมะลืนนะฮะก็มะรืนก็ต้องเป็นหนึ่งโอเคไหมมะเรื Não, ่องก็เป็นสองโอเคไหมต่อไปก็เป็นสามแล้วก็สี Rise ่แล้วก็ห <cat> ้าโอ้มันตกว่ะเอาใหม่ดิอาจารย์ขอแยกย่อหน่อยนะคุณครูนะย่อนิดหนึ่งแล้วกัน อ่าอ่าย้อนหน่อยย้อนหน่อยโอเคนะห้าวันนับจากวันมะรืนหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมนับจากวันมะลืนคือนับด้วยนะครับนะอ่าวันจันทร์สีเหลืองอะไรวะเนี่ยห้าวันนับจากวันมะลืนเป็นวันศุกร์นะฮะแสดงว่าห้าวันนับจากวันมะลืนเป็นวันศุกร์ตรงนี้วันศุกร์ศุกร์โอเคไหมอ่า่อไมวันนี้เป็นวันอะไร น้องต้องถอยกลับสิใช่ปะค่อยๆถอยอเข้าไหมฮะ,อะถอยถอยพอสุกแล้วถอยกลับนะฮะถอยกลับถอยกลับเป็นวันพฤหัสนะฮะแล้วก็พุธนะฮะพุธแล้วก็อังคารแล้วก็จันทแล้วก็อะไรนะจันแล้วอะไรต่อจันแล้วอาทิตย์นะฮะอาทิตย์แล้วก็เสาร์โอเคไหมวันนี้เป็นวันเสาร์คุณครูข้างหลังตรงนี้เนี่ยมันเป็นคําถามนะฮะ คำถามอยู่ที่ว่าเขาจะถามอะไรนะฮะถ้าถามวันนี้ตอบสีเขียวเลยนะครับนะวันนี้คือวันเสาร์นะฮะเพราะนั้นข้อนี้ตอบว่าวันเสาร์ครับผมวันเสาร์ฝนฟอบเลยเข้าใจไหมอยู่ที่เขาถามหาเมื่อไหร่นะฮะโอเคป่ะคุณครูจอยเขาถามหาวันนี้ถูกต้องครับเยี่ยมมากครูจอยนะฮะนั่นแล้ว่าละเออโอเคนะฮะเพราะนั้น คุณครูจะต้องดูว่าเขาถามอะไรนะครับประเด็นแรกนะเขาถามหาวันนี้หนูก็ถอยไปถึงวันนี้เลยนะฮะถ้าเขาถามหาว่าเมื่อวานหนูก็ถอยไปดิถ้าเขาถามหาเมื่อวานถอยกลับไปโอเคไหมฮะอ่าอา่โอเคประเด็นที่สองประเด็นที่สองคนข้อนี้ตอบช้อยข้อสองนะโอเคนะประเด็นที่สองคนอนุญาตทุกคนถ้าเขาไม่เขียนว่านับจากวันมะลืนนะฮะถ้าเขียนว่าห้าวันถัด คุณครูตอบหน่อยอ่าไม่ได้นับเมื่อลืนอ่าโอเคนะฮะโอเคไหมคุณครูเอาประเด็นนี้ก่อนนะอ่าก่อนก่อนจะเปลี่ยนประเด็นคําว่านับจากคือนับด้วยห้าวันนับจากวันมาลืนวันมาลืนเป็นวันที่หนึ่งโอเคไหมนี่คือประเด็นนะอ่า อ่าเริ่มจากวันมะลืนโอเคนะนับจากวันมะลืนห้าว yes, right? ันนับจากเห็นพี่กาดอกจันไหมทุกคนนะอ่าดูที่พี่ตักกาดอกจันไหมนะครับนี่ประเด็นสาคัญนะห้าวันนับจากวันมะลืนแสดงว่านับด้วยมะลืนอะมะลืนเป็นวันที่หนึ่งโอเคไหมฮะประเด็นต่อมาหนูหนูทาเข้าใจแล้วใช่ไหมทุกคนครับนะคือพี่ไม่เห็นหน้าตาน้องๆกันนะครับพี่ก็ดูจากคอมเมนต์ตอนนี้นะครับดูจะปวดคอหมดแล้วครับนะดูตรงนี้ดูตรงนี้ด้วยดูตรงนี้ด้วยนะครับในในโทรศัพท์ด้วยนะครับ อโอเคแค่สามข้อถ้าจะหนาวค่ะนะฮะอโอเคนะโอเคนะประเด็นต่อมาคุณครูประเด็นต่อมาถ้าเขาไม่เขียนคา,าว่านับจากเขาเขียนว่าห้าวันถัดจากห้าวันถัดจากวันมะลืนเป็นวันศุกร์คืออะไรครับทุกคนมาพูดคุยหนะ่อยถ้ามีคําว่าถัดจากคืออะไรฮะห้าวันถัดจากวันมะลืนเป็นวันศุกร์ คืออะไรฮะแสดงว่าวันที่หนึ่งเนี่ยจะไม่นับวันมะลืนโอเคไหมถ้ามีคําว่าถัดจากนะมนอเคไหมถ้ามีคําว่านับจากคือนับด้วยนะครับแต่ถ้ามีคําว่าถัดจากจะเป็นนี้ห้าวันถัดจากวันมะลืนนะฮะห้าวันถัดจากวันมะลืนวันมะลืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครห้าวันถัดจากก็คือไม่นับมะลืนโอเคไหมเออเยี่ยมมากทุกคนครับไม่นับวันมะลืนนะฮะ เริ่มนับคือวันมาเรื่องเลยนะฮะอโอเค okay, นะฮะโอเค okay, น้องๆโอเคถูกต้องนะครับ <S <S เข้าใจตรงกันนะเพราะนั้นถ้ามีคำว่าถัดจากนะครับนะ<ๆ>ก็คือไม่นับมาลืนนับมาเรื่องเลยหนึ่ง <1. S 2> ใช่ไนหะอ่าประมาณนั้นนะครับนะเพราะนั้นพี่ว่าความหมายไม่ได้เกี่ยวคําคำว่านับหรือไม่นับหรอกนะครับความหมายคือว่าน้องต้องรู้จักคำว่าพรุ่นี้ น้องจากําว่ามันลืนนะมันเรื่องเมื่อวานวันซืนน้องต้องรู้จักนะครับส่วนการทําเนี่ยในหน้างานวันสอบเนี่ยจะเป็นยังไงน้องไปปรับใช้เอาได้นะครับนะพอรู้วันนี้แล้วเนี่ยว่าเคยเจอข้อสอบแบบนี้นะครับมันเคยออกนะแบบนี้นะแบบสัญลักษณ์นะครับนะแบบการนับวันอย่างเงี้ยของภาษาไทยเนี่ยจริงๆอันนี้มันคาบเกี่ยวกับภาษาไทยเลยนะนะทุกคนคาบเกี่ยวกับภาษาไทยคาบเกี่ยวกับเหตุผลอะไรเงี้ยนะครับก็เอาไปดูนะครับนะโอเคพี่ไม่ต้องเฉลยหรอกว่ามันตอบวันอะไรนะครับนะ จริงจริงอันนี้ไม่ได้อยู่ในคณิตนะจริงจริงแล้วนะครับแต่ว่าก็เอามาเสริมให้นะคุณครูนะอ่ะต่อไปไปต่อทุกคนลุยต่อไปอย่าลืมปิ้นข้อสอบชุดนี้ไปในสนามสอบด้วยนะครับนะสนามสอบส่วนใหญ่เขาให้เอาเข้านะครับแต่เขาไม่เอาขึ้นห้องสอบนะครับเขาให้อยู่หน้าสนามสอบแล้วก็เอาไว้ข้างล่างเอาไว้อ่านนะครับจะได้รู้ว่าประเด็นจริงๆมันคืออะไรเออแล้วพี่พูดตรงนี้อันหนึ่งน้องอย่าใช้วิธีการจํานะครับ อย่าจํามาออกอะไรนะครับนะน้องต้องจําหัวใจสําคัญออกมาให้ได้พี่บอกน้องมาจําเลยหัวใจสําคัญของเรื่องนั้นคืออะไรมันจะอ่านแล้วเข้าใจมากขึ้นหัวใจสําคัญคืออะไรไล่วันเป็นไหมหัวใจสําคัญของคือญาติไล่เคือญาติเป็นไหมอ่านสัญลักษณ์กับเรื่องเล็กพี่ว่านะครับนะหัวใจสําคัญเนี่ยจะทําให้น้องเข้าใจนะครับนะโอเคนะอ่ะต่อไปคุณกต่อไปต่อไปจ้าไปต่อจ้านะครับนะลุยลุยลุย Are you ready? เริ่มเจ็ดสิบหกครับไปต่อฮะเจ็ดสิบหกแม่อันนี้ไม่อยากทำเลยทุกคนคำตอบพิมพ์มารัวๆเลยนะครับนะค่าของหนึ่งกำลังศูนย์บวกสองกำลังศูนย์บวกสามกำลังศูนย์บวกไปเรื่อยจนถึงหนึ่งร้อยกำลังศูนย์มีค่าเท่าไหร่นะครับนะน้องว่าปีนั้นมีคนผิดไหมนะปีนั้นมีคนผิดไหมบางคนเอ้านี่ข้สอบจริงเหรอคะเอา้าทุกคนไม่เห็นตาตาบอดบอดทุกคน ตาบอดหรือนะโอเคไหมถ้าเราตาไม่บอดเราจะเห็นอยู่แล้วข้อสอบปี6 3านะครับทุกคนนะข้อสอบปีนั้นเนี่ยถามว่ากําลังศูนย์แบบนี้บวกกันตอบเท่าไหร่นะครับนะกำลังศูนย์ทุกคนอะไรก็ตามกําลังศูนย์อะไรก็ตามกําลังศูนย์ะจะได้1ครับผมนะฮะแล้วถ้าใครเป็นเอกคณิตศาสตร์ต้องรู้ว่ามันไม่ใช่ทุกตัวกําลังศูนย์ได้หนึ่งมันห้ามตัวนั้นเป็นศูนย์ด้วยนะครับนะพูดง่ายๆคือทุกตัวกําลังศูนย์จะได้หนึ่งนะครับยกเว้นศูนย์กำลังศูนย์โอเคนะอ่าทำไม อีกประเด็นหนึ่งที่น้องต้องรู้จักนะครับนะหนึ่งยกกําลังอะไรก็ตามหนึ่งยกกําลังอะไรไม่รู้นะฮะหนึ่งนะคุณคูนี่เลขหนึ่งเด้อนะหนึ่งยกกําลังอะไรไม่รู้นะครับจะได้หนึ่งเสมอโอเคไหมอ่าอันนี้เป็นประเด็นไว้จะได้รู้จักไว้นะครับนะเพราะนั้นข้อนี้ข้อนี้หนึ่งกำลังศูนย์ก็ได้หนึ่งสองกำลังศูนย์ก็ได้หนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะมีหนึ่งทั้งหมดกี่ตัวครับ มันจะมีหนึ่งบวกกันทั้งหมดหนึ่งร้อยตัวถามว่าดูตรงไหนดูตรงเลขข้างล่างที่มันห้อยอยู่อะทุกคนไหมบ้าเลขตรงนี้ที่มันห้อยอยู่อะหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนนะก้อนที่สามก้อนที่สี่ก้อนที่ห้าไปเรื่อยๆจนถึงก้อนที่หนึ่งร้อยแสดงว่ามีหนึ่งทั้งหมดร้อยตัวหนึ่งร้อยตัวบ,บวกกันได้หนึ่งร้อยครับผมคําตอบข้อนี้คือหนึ่งร้อยไปต่อนะทุกคนนะเรื่องอะไรง่ายๆพี่ขอไม่พูดเยอะนะครับน้องทําได้อยู่แล้วต่อไปข้อที่เจ็ดสิบเจ็ดค่าเฉลี่ยของ 15 29 4357เีเไปเรื่อยๆจนถึง169รบนะครับนะคือข้อใดนะครับกำลังศูนย์เท่ากับเท่าไหร่ครับอ่ะมาประเด็นนี้แป๊บหนึ่งนะครับคุณครูอะไรก็ตามกำลังศูนย์จะได้1น,นะครับนะโอเคนะ1กำลังอะไรก็ตามจะได้1น,นะฮะเพราะฉะนั้น1กำลังศูนย์คุณครู1กำลังศูนย์ก็ได้1โอเคไหม อ่าคุณครูคุณครูชัยนะคุณครูชัยนะหนึ่งกำลังศูนย์ก็ได้หนึ่งนะโอเคป่ะเพราะอะไรก็ตามกําลังศูนย์จะได้หนึ่งนะครับนะหนึ่งกำลังอะไรก็ตามก็จะได้หนึ่งเหมือนกันนะครับนะเพราะนั้นยังไงมันก,น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 ก็ได้ไหน,นึ่งโอเคป่ะคุณครูนะอันไหนๆก็ไหนๆนะถามคุณครูทุกคนหน่อยหนึ่งเจากำลังรูทเจ็ด 7. มีค่าเท่าไหร่ครับทุกคนตอบในช่องแชทหน่อยหนึ่งเจากำลังรูทเจ็ด 7. มีค่าเท่าไหร่ครับ หนึ่งกำลังอะไรก็ตามนะครับอะไรก็ได้คุณครูครับตรงนี้จะเป็นอะไรก็ได้ไม่สนนะฮะเพราะฉะนั้นหนึ่งกำลังอะไรก็ได้ก็ได้หนึ่งต้องพิมพ์มาอย่างไวเลยนะครับนะใครพิมพ์มาในช่องแชทอย่างไวสาทุนะครับขอให้บรรจุทุกคนนะครับนะใครพิมพ์มาในช่องแชทอย่างไวพ,พิมพ์แบบไม่ต้องคิดมากอับทุกคนนะครับบางคนบอกเออจย์แก็บจะหลอกอะไรกูหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเห็นพี่เป็นคนหน้าหลอกขนาดนั้นเลยนะครับนะหลอกเก่งขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนนะครับนะเพราะนั้นหนึ่งกำลังอะไรก็ได้หนึ่งทุกคนครับ ฝึกความมั่นใจหน่อยนะออไปต่อทุกคนไปต่อกลับมากลับมาข้อดีเจ็ดสิบเจ็ดไปต่อครับค่าเฉลี่ยของสิบห้ายี่บเก้าสี่สามห้าสิบเจ็ดไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งร้อยหสิบเก้ามีค่าเท่ากับข้อใดนะครับค,คุณครูครับอันดับแรกทุกคนเห็นคําว่าค่าเฉลี่ยนะฮะรครา่าเฉลี่ยหาจากอะไรครับค่าเฉลี่ยโดยทั่วๆไปค่าเฉลี่ยหาจากอะไรฮะหาจากผลรวมข้อมูลทุกตัวรวมกัน แล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลทุกคนจำได้ไหมค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปก็คือ x b a ์เท่ากับผลรวมข้อมูลทุกอันเลยนะครับนะผลรวมข้อมูลผลรวมข้อมูลหารด้วยจํานวนจอนอจอนอคือจํานวนนะจํานวนข้อมูลโดยทั่วไปน้องพี่ทุกคนหาแบบนี้ใช่ไหมเอาข้อมูลทุกตัวรวมกันมีกี่ตัวไม่รู้รวมกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลนะครับแต่คุณครูสังเกตอะไรไหมพี่ใบให้ คุณคูดูข้อมูลฮนะถ้าเป็นข้อมูลธรรมดาพี่แ๊ปจะไม่ว่าเลยน้องก็แค่บวกเลขให้หน่อยนะครับแต่ถ,ถ้าเป็นข้อมูลที่เลขมัน,มนห่างเท่ากันทุกคนดูตรงนี้ชวนสังเกตนะครับชวนสังเกตสิบห้ากระโดดไปยี่บเก้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นสิบสี่ยี่บเก้าไปสี่สามเนี่ยยี่บเก้าไปสี่สามมันเพิ่มขึ้นสิบสี่นะฮะสี่สามไปห้าสิบเจ็ดมันเพิ่มขึ้นสิบสี่มันเพิ่มขึ้นเท่าเกันนะฮะแสดงว่าข้อมูลนี้ไม่ปกติแล้ว ข้อมูลที่ให้มาเนี่ยตัวเลขมันห่างเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นวันสอบคุณครูครับถ้าโจทย์ถามหาค่าเฉลี่ยทุกคนเขียนที่ว่างตรงนี้หน่อยนะครับนะที่ขวามือตรงนี้นะเขียนที่ว่างหน่อยนะครับนะถ้าโจทย์ถามหาค่าเฉลี่ยเขียนเลยทุกคนเขียนได้เลยนะครับแล้วเจอข้อมูลที่มันห่างเท่ากันพี่เขียนว่าห่างเท่านะครับถ้าน้องเจอสองคบองค์ประกอบนี้นะครับทุกคนสามารถเอาตัวปลายกับตัวต้นบวกกันแล้วหารด้วยสองได้เลย หรือพูดง่ายๆคือเอาข้อมูลที่มีค่ามากกับข้อมูลที่มีค่าน้อยจับบวกกันแล้วหารด้วย2ได้เลยนะครับนะอันนี้คือสูตรลรรดรัดเลยนะครับสูตรลัดๆัดเลยนะครับแต่ย้ํานะย้ํานะข้อมูลต้องเป็นค่าเฉลี่ยก่อนนะครับต้องถามหาค่าเฉลี่ยก่อนแล้วก็ข้อมูลที่มีค่าห่างเท่ากันก่อนนะครับนะถ้าเป็นแบบนี้คุณครูสามารถใช้สูตรลัดได้เลยนะครับนะสูตรลัดๆ,ๆัดเลยนะครับลัดลัดเลยนะครับให้ทุกคนเอาตัวมากหรือตัวปลายก็ได้ตัวปลายกับตัวต้นบวกกันหารด้วย2 นะตัวปลายคืออะไรตัวปลายก็คือข้อมูลที่อยู่ตัวสุดท้ายตัวต้นก็คือข้อมูลที่อยู่ตัวแรกนะครับจับบวกกันแล้วหารด้วยสองโอเคไหมอ้าคุณครูใบเตยถามดีแล้วถาระยะห่างไม่เท่ากันล่ะหาค่าเฉลี่ยยังไงคุณครูถ้าห่างไม่เท่าคุณครูต้องใช้สูตรปกติครับนะถ้าห่างไม่เท่านะเขียนตรงนี้ก่อนห่างไม่เท่าเพราะฉะนั้นน้องๆที่นั่งฟังอยู่ต้องดูโจทย์ให้เป็นนะครับถ้าเลขในโจทย์ห่างไม่เท่ากัน บวกเลขธรรมดาเลยนั่งกดเครื่องเลขบวกเลยผลรวมทุกตัวเนี่ยผลรวมทุกตัวรวมกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลคุณไปดูว่าข้อมูลมีกี่ตัวนะคุณนับมาว่ามีกี่ตัวมีสิบตัวมีร้อยตัวคิดตรงๆต,ต,ตามประกาสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นตอบคาถามนะเผื่อน้ององค,ค์บางคนสงสัยด้วยถ้าข้อมูลห่างไม่เท่ากันนะครับระยะห่างตัวเลขไม่เท่ากันจับรวมเลขปกติแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลปกตินะฮะใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นห่างเท่ากันนะครับนะ ทุกคนแล้วแค่เอาตัวปลายตัวปลายก็คือร้อยห้านะครับตัวต้นก็คือสิบห้านะครับจับบวกกันอย่างนี้ร้อยหเก้าบวกสิบห้าแล้วหารด้วยสองนะครับถ้าจำสูตรไม่ได้ไม่ต้องนั่งบวกใช่ใช่ไหมคะนะถ้าจำสูตรไม่ได้ก็คือจำสูตรไม่ได้คุณครูนะก็ต้องเปน็นอีกวิธีหนึ่งนะครับนะเรื่องนี้อีีแรกๆเลยถูกต้องนะครับ ยังไม่เคยติวตรงไหนติวไปหมดแล้วนะครับนะคุณครูใครอยู่ในกลุ่มลับเนี่ยเปิดหนังสือเลยนะวันนั้นติววิธีตรงให้ด้วยนะครับนะเปิดหนังสือเลยจําได้บ่านี่เนี่ยยังไม่ติวตรงไหนนะนี่เลขจะทิมตายอยู่แล้วนะครับอ๋อบางคนบอกเอ๊ะกูเคยติวด้วหรอวะเนี่ยนะอถ้าน้องอยู่ในกลุ่มลับน้องต้องเคยติวนะครับนะบางคนนั่งนึกอยู่ นี่อีพีหนึ่งเลยนะถ้าพี่จำไม่ผิดไม่ใช่ดิอีพีอะไรวะอีพีสองเลยอะ่ะอีพีแรกๆเลยะนะครับนะติวไปแล้วคุณครูใครอยู่ในกลุ่มนะติวไปแล้วนะครับนะไปเปิดดูได้เลยนะครับนะวันนั้นติววิธีตรงให้ด้วยนะครับนะน้องไปเปิดดูได้เลยนะฮะถ้าไม่รู้สูตรลัดก็ไม่เป็นไรนะครับมีวิธีตรงด้วยนะครับนะสามารถไปดูวิธีตรงได้นะครับเพราะฉะนั้นตอบคาถามน้องๆหลายคนนะถ้าจําสูตรลัดไม่ได้น้องก็ใช้วิธีตรงนะครับนะวิธีตรงทําไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะเอาบวกเลขก่อนครับทุกคนค่า แล้วข้อมูลห่างเท่ากันนะครับนะอะจับบวกกันหารด้วยสองครับก็เป็นร้อยแปดบสี่น้องคิดเลขเอาเองเด้อคิดเลขเองเนะร้อยแปบหารด้วยสองครับร้อยแบหารด้วย2คํคำตอบคือ9 2้าสิบครับผมคำตอบข้อนนี้คือ 92. เก้าสบสองอาจารย์สอนเข้าใจมากค่ะโอ้คุณครูจริงจงอาจารย์แก๊ปก็มันตกมือข้างเดียวไม่ดังหรอกครับถ้าคุณครูไม่ทำกับอาจารย์คุณครูไม่เปิดใจนะครับนะคุณครูไม่มาถึงวันนี้แน่นอนนะครับนะ,ะเพราะนั้น เราเราเป็นสองฝ้าครับถ้าให้ไปแล้วน้องไม่เอาก็ตีกลับมาแค่นั้นเองแต่ถ้าให้ไปแล้วน้องรับไปนะครับพอรู้จักกับมันบ้างพอนึกว่าเฮ้ยเราเคยติวอยู่นนะเออเราก็ไปฟื้นได้ไปฟื้นได้มันใกล้สอบมันต้องค่อฟื้นหน่อยนะครับนะเราไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ทุกคนครับเราจะจําหมดทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้การลืมไปเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าใครติวกับพี่แก๊ปแล้วเนี่ยจะรู้ว่าทํายังไงให้ความรู้มันคงอยู่ตลอดนะครับเราจะมีเทคนิคก,การฝึกเข้าใจไหมฮะเออมันฝึกกันได้ทุกคนครับน้องลืมไปเรื่องปกติ เพราะเราไม่ใช่ครูคณิตเราไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เราไม่สําเร็จเราเราเราอาจจะไม่เก่งเหมือนใครเขาหรอกครับแต่เราต้องได้บรรจุนี่คือเป้าหมายของจันแก๊สมีแค่นี้ครับวันนี้เราติวภาคกอน้องอาจจะทําไม่ได้บางข้อก็ไม่เป็นไรทุกคนครับเรามีหน้าที่สู้และสู้ต่อไปและวันหนึ่งที่ผลของการพยายามผลของการร้องไห้อ่านหนังสือร้องไห้ไปอ่านหนังสือมานานแล้วเออแต่ว่าจําไม่ได้สักทีบางคนอาจจะท้อใจ วันประกาศผลจะเป็นวันที่บอกเองว่าน้องหายเหนื่อยหรือไม่นะครับวันนั้นจะเป็นวันตอบทุกอย่างนะครับก็ขอให้สู้ที่สุดนะครับนะสู้ให้ถึงที่สุดวันนั้นนะครับนะทุกคนวันนี้เป็นคอร์สวิเคราะห์ข้อสอบนะครับอาจารย์แก๊็ก็จะพูดถึงเทคนิคลัดบ้างอะไรบ้างเสริมพวกเราเข้าไปนะครับวิธีตรงวิธีตรงเนี่ยอาจารย์เคยพูดไปแล้วนะครับวิธีตรงธรรมดาเลยอ่ะพูดเสริมหน่อยแล้วกันว่าจะไม่พูดวิธีตรงข้อเนี้ยน้องจะใช้สูตรผลบวกด้วย วิธีตรงต้องใช้สูตรผลบวกด้วยนะฮะวิธีตรงน้อต้องใช้สูตรการหาจํานวนตัวด้วยนะฮะผลบวกสูตรว่าไงนะทุกคนผลบวกปลายบวกต้นคูณกับจานวนตัวแล้วหารด้วยสองนั่นคือสูตรผลบวกนะฮะต่อไปจํานวนตัวปลายลบต้นหารห่างแล้วก็บวกหนึ่งนะครับนะน้องไปดูเอาได้นะครับสําหรับวิธีตรงนะฮะเคยพูดไปหมดแล้วนะครับนะคุณครูต่อไปครับต่อไป เอกณิาสตร์ก็จําไม่ได้ค่ะเอกณิาสตร์ก็ลืมค่ะเอกณิาสตร์เริ่มร้อนตัวแล้วนะครับนะพอาจารย์อุตสาจะยกตัวอย่างให้หน่อยนะครับนะคุณครูครูคนอื่นก็เหมือนกันเราอาจจะไม่ใช่เอกคณิตไงเข้าใจไหมฮะเอกครูครูณิส์เขาผ่านเรื่องตัวเลขอะไรมาเยอะแยะนะครับเขาอาจจะจําได้แต่เราฮะบางทีเราจําไม่ได้คุณครูก็ฝึกเยอะๆเรามีวิธีการฝึกเขาอยู่นะไม่ใช่อ่ะว่าติวอย่างเดียวจะได้ไหมกล่องจะได้ฮะจํากล่องได้ไหมฮะอหยิบขึ้นมาฝึกทํานะครับนะ ใครไม่รู้จักไปถามเพื่อนๆได้ที่เคยลงติวกับจนแก๊ปนะครับสำหรับคอร์สปูพื้นฐานนะครับนะโอเคจำสูตรภาคกอไม่ต้องจำสูตรภาคขออีกนี่ใช่หไหมครูคณิตคุยกันไปต่อครับไปต่อได้บรรจุพ่อจาย์เลยไหนเอาข้อความมันทับไปอไปไหนไปไหน๋ไไหนอครูคุณนงนาดาครูนงนาดครับโอเคครับนะฝากเด็กๆด,ด้วยนะคุณครูนะอโอเคเดี๋ยวทางนี้ก็จะพาน้องๆไปบรรจุอีกนะครับนะ ไปเป็นครูรุ่นต่อต่อไปนะครับนะครูน้ําดีนะครับ ء. อาจารย์หวังว่าระบบการศึกษาเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหวังอย่างนั้นนะครับนะอ่ะต่อไปครับต่อไปคุณครูเราจะได้มีคุณภาพครับอาจารย์เชื่อว่าครูเราทุกคนเนี่ยมีคุณภาพครับแต่แค่แลามีระบบอะไรที่มันครอบอยู่อะไรเงี้ยนะครับทําให้เราเหนื่อยในการเรียนเหนื่อยในการเหนื nước, nước, nước ่อยเหนื่อยเรื่องอื่นๆนะจนไม่มีเวลาดูเด็กอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีหลายเรื่องเนาะหวังว่าจะมีอะไรดีขึ้นเร็วๆนี้นะครับนะอ่ะลุยต่อทุกคนครับลุยต่อนะ จดสิบครับถ้าค่าของ16 x y เท่ากับ23 x y ลบสิแล้ว x y มีค่าเท่าไหร่คุณครูครับหลายคนโฟกัสผิดจดุดหลายคนเนี่ยไปนั่งหา x ก่อนแล้วไปนั่งหา y แล้วค่อยจับ x กับ y คูณกันที่หลังซึ่งข้อนี้ไม่จำเป็นข้อนี้เขาให้ x y มาแล้วโอเคไหมเขาให้ x y มาแล้วมันเหมือนเป็นตัวแปรเดียวกันน้องนึกง่ายๆเอางี้น้องนึกง่ายๆถ้าตรงนี้เป็น A อ ข้อนี้จะไม่มีปัญหาเลยโอเคปะถ้าเป็น A เนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยนะมันก็คือ 16a เท่ากับยี่สิบสามลบ14มันจะไม่มีปัญหาเลยมันจะเป็นการย้ายข้างปกตินะครับเพราะนั้นพี่อยากให้น้องมอง x y เป็นก้อนก้อนเดียวกันนะฮะแล้วย้ายข้างไปหากันแค่นั้นเองครับเพราะนั้นไม่ต้องแยก x กไม่ต้องแยก y เปรียบเสมือนมาเป็นก้อนเดียวกันเลยนะครับ x y ตัวนี้เราก็ย้ายไปหากันครับเอา16 x y ตั้งไว้ย้าย23ไปลบนะฮะเข้าไหมเพราะฉะนั้นจาก23นะจากบวก23ต้องย้ายไปข้างนู้นก็เป็นลบ23จริงไหมครับนะจากบวกย้ายเป็นลบจากคูณไปหารจากหารเป็นคูณจากลบไปบวกนะฮะอันนี้ต้องเป็นทุกคนนะครับย้ายตัวแปรธรรมดานะครับนะ,ะบวก23ย้ายไปเป็นลบ23 x y นะฮะเท่ากับลบ14 คนบอกอาจารย์แก๊ปหนูย้ายอนุนไปได้ไหมคุณครูย้ายได้หมดครับคุณครูไม่ต้องกลัวผิดไม่จําเป็นว่าต้องทําตามอาจารย์แก๊ปถึงเป็นข้อถูกเท่านั้นไม่จําเป็นนะครับน้องทําได้เหมือนกันหนูย้ายล้อสไปเป็นบวกได้เหมือนกันหนูย้าย16มาเป็นลบได้ไหมได้เหมือนกันคุณครูนะฮะปลายทางเนี่ยมันเท่ากันขอให้คุณครูทําถูกแล้วกันจากบวกย้ายเป็นลบจากลบย้ายเป็นบวกจากคูณไปหารจากหารไปคูณแค่นี้ขอให้เป็นสําหรับคนสอบรับราชการขอแค่นี้ให้เป็นครับทุกคนครับอย่าให้ผิดนะอ่ะทุกคนคิดเลข เริ่มสิบกลบ23อ่าลบดีๆนะ16ลบ23ติดลบไหมฮะติดลบนะ1 6ลบ23เป็น 7, นะลบเฮะอ่าลบเ x y เท่ากับลบ14ต่อไปอยากได้ x y ใจจะ,จะ,จะขาดเพราะนั้น7จะคูณอยู่โทษลบ7นะลบ -7 จะคูณอยู่ต้องย้ายไปหารน,นะครับนะอ่ะจาจะคูณไปหารจะขาดไปคูณน,นะครับนะอ่าเพราะนั้น x y เฉยๆเท่ากับลบ14หารด้วยลบ7 ที่เหลือตัดเลขการหารลบลบเป็นบวกเพราะนั้นก้อนนี้คําตอบเป็นบวกแล้วนะฮะอ่าแล้วเราก็เอาเจ็ดเนี่ยตัดสิบสี่เป็นสองคำตอบข้อน,นี้ก็คือ x y เนี่ยเท่ากับสองคำตอบข้อน,นี้คือสองครับทุกคนครับคือสองนะครับตอบช้อยข้อที่สนะองเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ย x y ไม่ได้มีไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับมันเป็นก้อนๆเฉยๆนะครับนะอ่าแล้วหนังสือหน้าไหนคะหาหาไม่เจอ คุณครูท่านครูหาเจอนี่แปลกนะครับนะเพราะในหนังสือติวจบแล้วคุณครูนะ <ST AN CE> ติวจบแล้วตอนนี้ติวอะไรอยู่ครับ <ST AN CE> เดือนหมาหอนคุณครูด,ดูตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้หเห็นไหมนี่เดือนหมาหอนโอเคไหมฮะอ่าท่านครูเจอในหนังสือเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องแปลกครับเพราะหนังสือมันอยู่นหน้าหน้าไกลมากเลยคุณครูนะครับนะอ่าต่อไปคุณครูต่อไปครับอือโอเคข้อสองนั้นคะุณนะไปต่อนะคุณนะไปต่อเออสำหรับคุณครูที่ยังย้ายข้างไม่ได้นะครับพี่บอกเลยว่า น้องต้องรีบสปีดตัวเองอย่างมากนะครับคอร์สนี้จะไม่ช่วยคุณครูเลยนะครับนะพี่แก๊ปไม่ขอให้กําลังใจนะครับเพราะว่าคอร์สนี้ช่วยคุณครูไม่ได้นะครับนะคอร์สนี้ไม่ใช่คอร์สปูพื้นฐานคอร์สนี้เป็นคอร์สวิเคราะห์ข้อสอบนะครับนะฉบับท่องไปสอบคือสําหรับคนที่มีความพร้อมจริงๆนะฮะตอนนี้คนที่อยู่ในกลุ่มก็คือต้องติวในหนังสือเนี่ยครบหมดแล้วเจ็ดแปดร้อยข้อติวครบหมดแล้วนะครับเพราะฉนั้นคอร์สนี้จะเป็นคอร์สที่ไม่ได้ช่วยคุณครูนะครับสําหรับคุณครูที่ยังไม่มีพื้นฐานนะครับนะ ช่วยได้แต่นิดหน่อยนะครับคงไม่ได้ละเอียดนะครับสังเกตไหมจังแก็ปไม่ได้ปูพื้นฐานละเอียดนะครับปกติเนี่ยพูดข้อหนึ่งเนี่ยหลายนาทีนะครับนะเป็นสิบสิบนาทีนะครับเพราะปูพื้นฐานด้วยนะครับนะหลังสอบเสร็จจะไลฟ์ไหมครับนะไลฟ์ในกลุ่มคุณครูนะฮะก็รอถึงวันสอบก็กลับมาไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งเพราะในกลุ่มเราเป็นกลุ่มตลอดชีพนะคุณครูเกียรติคุณอ่าคุณเกียรติคุณนะครับนะ เราจะเราติวตลอดชีพอยู่แล้วครับในกลุ่มเรานะครับไม่มีเปิดกลุ่มใหม่นะฮะอ่ะเจ็ดสิบเก้าครับในกล่องมีลูกบอลสีฟ้าและสีแดงไปอัตราส่วนสี่ต่อสามต่อมาหยิบออกสิบลูกปรากฏว่าเหลือลูกบอลเป็นอัตราส่วนสามต่อสองนะครับสุดท้ายแล้วลูกบอลในกล่องเหลือกี่ลูกทุกคนเอางี้ในสถานการณ์ในโจทย์ข้อเนี้ยเขาหยิบออกไปสิบลูกโอเคไหมแสดงว่าเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยคือข้างหน้าก่อนหยิบเนี่ยก่อนหยิบมีลูกบอลสี่ต่อสาม แสดงว่าก่อนหยิบเนี่ยมีลูกบอลเจ็ดส่วนเจ็ดส่วนเดี๋ยวอาจารย์แก็บเจ็ดมาจากไหนอะมาจากการอ่านอัตราส่วนสิครับใช่ไหมอ่เอา้เอาเลขหายไปไหนวะเนี้ยอ่าเจ็ดส่วนมาจากไหนฮะก็สีฟ้าสี่ส่วนสีแดงสามส่วนนะฮะแสดงว่ามีลูกบอลเป็นสี่บวกสามสี่บวกสามก็ต้องเป็นเจ็ดเจ็ดส่วนไม่ใช่เจ็ดลูกนะครับเจ็ดส่วนนะฮะต่อมาหยิบออกสิบลูกปรากฏว่าเหลือทุกคนดูคํานี้เหลือ เหลือลูกบอลสามต่อสองแสดงว่าเหลือลูกบอลเนี่ยห้าส่วนห้าส่วนพวกเราเห็นอะไรไหมฮะเดิมมีเจ็ดหยิบออกไปสองหยิบออกไปสองเหลือห้าไงแสดงว่าที่มันหายไปเนี่ยนะครับมันหายไปสิบลูกทุกคนครับไอ้สิบลูกตรงเนี้ยคิดเป็นสองส่วนอาจารย์ไอบ้บรรทัดนี้มาจากไหนเนี่ยนี่คือนี่คืออะไรฮะ นี่คือวิธีการทําอัตราส่วนครับใครยังไม่รู้จักนะคุณครูแสดงว่ายังไม่ได้ติวเรื่องอัตราส่วนแบบปูพื้นฐานยังไม่ได้ติวนะใครยังไม่ติวไปดูด้วยนะครับนะสิบลูกคิดเป็นสองส่วนนะครับตอนทําต้องทําให้เหลือหนึ่งส่วนโดยการเอาสองไปหารสิบลูกสองส่วนหนึ่งส่วนเท่าไหร่ก0าสิบตั้งใช่ไหมหารด้วยสองตัดปับป๊บปั๊บเหลือห้าเพราะนั้นหนึ่งส่วนจะเท่ากับห้าลูกห้าลูกห้าชิ้นห้าลิตรห้าอัน ห้าอะไรก็ว่าไปนะครับนะอย่างานี้เป็นเรื่องส่วนเป็นเรื่องลูกนะฮะก็เป็นห้าลูกนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกๆหนึ่งส่วนจะเท่ากับห้าลูกนะครับคุณครูโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าสุดท้ายทุกคนดูคำนี้โจทย์ถามว่าสุดท้ายแล้วลูกบอลเหลือกี่ลูกคุณครูสุดท้ายแล้วลูกบอลเหลือกี่ส่วนสุดท้ายแล้วลูกบอลก็ต้องเหลือห้าส่วนนั่นแหละเพราะมันไม่ได้หยิบไปไหนมันไม่ได้เททิ้งแล้วเพราะฉนั้นสุดท้ายแล้วลูกบอลก็เหลือห้าส่วนนะครับคุณครูอยากได้ห้าหนึ่งส่วนต่อห้า อยากได้ห้าส่วนก็เอาห้าคูณเไหมห้าคูณนะครับเพราะนั้นห้าคูณหนึ่งได้ห้าห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้าอยากได้ห้าเอาห้าคูณนะครับนะเพราะนั้นห้าห้ายี่สิบห้าคำตอบข้อนี้คือยี่สิบห้าขั้นบนขั้่าเลยโอเคนะคุณครูอาจารย์แกต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าอาจารย์กลัวอย่างเดียวนะครับกลัวคนที่ยังไม่เคยฟังติวสไตล์แบบนี้นะครับมาคนฟังติวสไตล์แค่ให้ทั้งหมดเป็นเอ็ก์อย่างเงี้ยนะครับพี่กลัวอย่างเดียวนะครับ น้องพี่ไม่ได้ปูพื้นฐานน้องนะครับเพราะใครที่ฟังอยู่แล้วไม่ได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปคือไม่เคยเห็นอาจารย์ติวเลยหรือไม่เคยเจอคอร์สสดหรือไม่เคยเจอคอร์สอะไรเลยอะนะครับน้องจะไม่เคยเห็นสไตล์การติวแบบนี้ซึ่งมันจะไม่เหมือนทั่วไปนะครับนะแก้สมการอาจารย์จะไว้ที่หลังจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูใครที่ยังไม่ได้ติวที่อยู่ในกลุ่มนะยังไม่ได้ติวปูพื้นฐานไปติวด้วยนะครับนะบไปฝึกฝนดูให้เยอะๆคุณครูครับซ้ําๆในเรื่องนั้นนะโอเคมั้ยอ่ะต่อไปครับต่อไปข้อที่นะ 80เมื่อสิบปดปีที่แล้วอัตราส่วนของอายุบุตรต่อบิดาเป็นสองต่อห้าปัจจุบันอัตราส่วนของบิดาต่อบุตรเป็นเจ็ดต่อสี่นะแล้วปัจจุบันบิดาอายุเท่าไหร่นะดูคอมเมนต์ในเพจนิดหน่อยนะตอบยี่ห้ายห้าโอเคคุณครูอ่หยิบออกสองส่วนคูณนิชาเยี่ยมมากสองส่วนสิบลูกโอเคครับอ่ะต่อมาครับเรื่องนี้คุณครูถ้าใครเคยติวอาจารย์แก๊ปจะรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการนับอายุ เป็นการนับอายุแบบอัตราส่วนนะฮะการนับอายุแบบอัตราส่วนเนี่ยทาเหมือนเดิมคือแนวนอนเขียนชื่อตัวละครแนวตั้งเขียนเวลาเห็นไหมอ่าแนวนอนเขียนชื่อตัวละครคือบุตรกับบิดาเห็นไหมแนวตั้งคือเขียนช่วงเวลานะครับช่วงเวลาในโจทย์ก็จะมีเมื่อ18ปีที่แล้วนะครับช่วงเวลาในโจทย์ก็จะมีปัจจุบันเข้าไหมเขียนเรียงด้วยนะครับเพราะนั้นตอนทำข้อสอบก็จะมีอะไรฮะสบปปีที่แล้วคือลบสินะครับปัจจุบันก็คือปปาตรงนี้ จำได้ไหมคุณครูขอบคุณอาจารย์แก๊บครับที่ทําให้ผมเปิดใจเรียนรู้คณิตศาสตร์อคุณครูอาจจาะต้องชมคุณครูมากกว่านะท่านอาจารย์แก๊บสอนไปแล้วคุณครูไม่เข้าดูคุณครูซื้อคอร์สไว้เพื่อความสบายใจอันนั้นอาจารย์ก็ช่วยไม่ได้จริงไหมแต่จะต้องชมคุณครูว่าคุณครูดูมาถึง40กว่า EP EP นี้เป็น EP ที่3รวมไปของเก่าเป็น50กว่า EP คุณครูนั่งดูตรงนี้พี่เชื่อว่า สิ่งที่น่าชมที่สุดคือคุณครูทุกคนนะครับนะที่อยู่ในกลุ่มและดูปูพื้นฐานมาจนถึงวันนี้นะครับนะอคุณครูพอเจอแบบนี้ทํำยังไงต่อครับพอเจอแบบนี้เสร็จปุ๊บให้ใส่อัตราส่วนในช่วงเวลาของมันใช่ไหมอัตราส่วนในช่วงเวลาของมันคือสองต่อห้าใส่ให้ตรงนะดูตรงนี้คุณครูสองคือบุตรห้าคือบิดาใส่ให้ตรงนะฮะอา่าทำไมอัตราส่วนของบิดาต่อบุตรบิดาต่อบุตรคือสีเขียวปัจจุบันนี่คือสีเขียว พี่พยายามทำสีให้ตรงเลยนะครับปัจจุบันคือสีเขียวนะครับปัจจุบันเจ็ดต่อสี่คุณครูทุกคนเขียนแบบนี้ได้ไหมครับตอบหน่อยคุณครูเขียนแบบนี้ได้ไหมได้ปะเห็นเจ็ดต่อสี่ก็ลอกลงมาเลยได้ไหมลอกเลยได้ปะก็มันปัจจุบันก็ใส่ลอกเลยเจ็ดต่อสี่ได้ไหมฮะอ่า เรื่องนเดิมที่เคยสอนสามารถดูในกลุ่มนี้ได้ไหมคะโอ้โหนี่ครูถามนี่ครูอันตรายมากนะคุณครูนะคุณครูกลุ่มนี้เนี่ยมีครบทุกอย่างเลยนะคุณครูโอ้กลุ่มนี้นี่มีครบทุกอย่างเลยคุณครูจะถามว่าสอนเรื่องเดิมได้ไหมเรื่องมาสามปีที่แล้วยังอยู่เลยนะครับนะคลิปพออยุในพงชัยยังอยู่เลยนะครับคุณครูจะดูปีไหนแล้วนะครับนะเออได้หมดเลยคุณครูนะโอเคว่าอ่าคุณครูกลับมาเรื่องนี้นะเขียนแบบเจ็ดต่อสี่อย่างได้ไหมคําตอบคือไม่ได้มันต้องสลับการเยี่ยมมากทุกคนครับเพราะว่า เราเอาบุตรขึ้นก่อนแล้วก็บิดาตามมาแต่ไอ้เจ็ดต่อสี่เนี่ยมันคือบิดาก่อนแล้วมันก็บุรโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นที่คุณครูจะใส่เจ็ดต่อสี่เนี่ยไม่ได้เพราะว่าเขาเอาบุตรขึ้นก่อนแล้วต้องเปลี่ยนเป็นสี่ต่อเจ็ดนะครับอ่าโอเคนะคุณครูต่อไปต่อไปขั้นตอนสําคัญเลยเอาช้อยไปแทนค่าใช่ไหมตอนเอาช้อยไปแทนค่าเนี่ยเราต้องดูว่าช้อยคืออะไรคุณครูดูตรงนี้ช้อยคือที่อาจารย์ตีกรอบสีดําตรงนี้นะครับนะ ปัจจุบันบิดาอายุเท่าไหรแสดงว่าช้อยเนี่ยต้องเป็นบิดาปัจจุบันหมดเลยช้อยอย่ะต้องเป็นบิดาตอนปัจจุบันหมดเลยใช่ไหมเพราะนั้นการเติมช้อยต้องเติมเข้าไปที่ตรงนี้นะครับใช่ไหมฮะแล้วถ้าใครฝึกเยอะๆทุกคนจะรู้ว่าถ้าจะเอาช้อยไปใส่ในนั้นเนี่ยช้อยต้องหารด้วยเจ็ดลงตัวหรือท่องแม่เจ็ดได้ครูสุกัญญาถูกต้องนะครับช้อยต้องหารด้วยเจ็ดลงตัวเพราะถ้าเติมเข้าไปตรงเนี้เลขตรงนี้นะครับต้องหารด้วยเจ็ดลงตัว น้อไปดูชอยเห็นไหมดูชอยสี่สิบเจ็ดมีไหมสีม่สิบเจ็ดมีแต่หารด้วยเจ็ดลงไหมเพราะนั้นสี่สิบเจ็ดจะไปใส่ช่องนี้ได้ไหมฮะสี่สิบเจ็ดไม่ได้เขียว่าอ่าเพราะนั้นชอยเป็นสี่สิบเจ็ดต่อไม่ได้ต่อไหมห้าสิบสองใส่ไปได้ไหมห้าสบสองใส่ไม่ได้ไห้าสิบสองเพราะอะไรฮะเจ็ดมันหารไม่ลงตัวนี่ทุกคนดูตรงสีเขียวแนะตรงที่จันวงกลมสีดำอะไม่ได้นะครับ เมืนคนเจ็ดหกห้าสิบสองเนี่ยลูกคนเจ็ดหกสี่สสองเดินนะครับไม่ใช่เจ็ดหกห้าสองนะครับนะเพราะนั้นห้าสองไม่ได้นะครับนะโอเคว่าตัดออกไหมหกหกสามได้ไหมหกสามหกสามได้ไหมหกสามนึกภาพตามได้เจ็ดได้หกสามมีท่องไม่เจ็ดได้โอเคปะ่ะเพราะนี่หกสิบสามเป็นไปได้นะฮะต่อไปเจ็ดห้าได้ไหมเจ็ดห้าไม่ได้มันท่องสุดคุณไม่เจ็ดไม่ได้โอเคไหมตัดออก ปรากฏว่าปีนั้นน่ะข้อสอบที่ออกมาเนี่ยน้องหลายคนไม่รู้ว่าเขาใจดีมันตัดช้อยทิ้งเลยไม่ต้องเช็คต่อแล้วนะตัดข้อหนึ่งทิ้งตัดข้อสองทิ้งตัดข้อสี่ทิ้งแสดงว่าเหลือคําตอบคือข้ออะไรฮะข้อที่าสามคำตอบข้อนี้ข้อสามครับไม่ต้องเช็คต่อแล้วฝนพับเลยเพราะนั้นถ้าคนที่แม่นๆ่นเนี่ยดูบ่อยๆเนี่ยน้องต้องรู้เลยว่านี่ปัจจุบันใช่ไหมปัจจุบันปัจจุบันพ่อนะบิดา บิดาต้องเป็นเจ็ดส่วนชอยต้องหารด้วยเจ็ดลงตัวน้องสามารถตัดได้โดยเราไม่ต้องเขียนตารางตรงเนี้ยเพราะนั่นอยู่ที่การฝึกฝนนะครับบางคนบอกออหนูเคยฝึกแล้วเหรอคะถ้าทุกคนกําลังถามคําถามนี้กับตัวเองนะครับแล้วน้องมีหนังสือพูดได้อยู่กับตัวนะครับมีหนังสือคอร์สของสถาบันยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์อยู่กับตัวนะครับไปติวคอร์สสดมาติวคอร์สออนไลน์มาแล้วถ้าน้องไม่เคยเห็นข้อนี้นะครับแสดงว่าน้องไม่เคยเปิดหนังสือพี่เลยนะ ครูเปิดให้ดูหน่อยหนังสือเล่มนี้จําได้ไหมที่เราติวกันอยู่ปกติเนี่ยนะทุกคนจําข้อนี้ได้บ่านี่นี่หน้าร้อยหน้าร้อยยิบเอ็ดนี่นะเปิดไปอีกหน้าหนึ่งเนี่ยร้อยยิบสองเนี่ยเนี่ยคุณครูไม่เหมือนตรงไหนบอกพี่สิอ๋ออาจารย์ค่ะเขาไม่เหมือนตรงที่เ,เขาไม่มีวงเล็บค่ะอาจารย์ค่ะตรงนี้เขามีวงเล็บด้วยค่ะอาจารย์ค่ะ แม่คุณครูความสําเร็จไม่อยู่ที่วงเล็บข้างหลังนะครับไม่ใช่นะครับแนละ้วความสําเร็จอยู่ที่น้องเข้าติวหรือเปล่านะครับแล้วขอแค่น้องคุ้นๆก็พอแล้วพี่ไม่ต้องการให้น้องจําได้เข้าใจไหมขอให้น้องคุคง้นๆว่าเฮ้ยกูเคยติวตอนไหนว่าขอแค่นี้พอนะครับเ,ออเราเคยติวแล้วดูหน้าพี่นะออพี่ของเปิดให้ดูทุกอันไม่ได้นะครับเข้าใจป่มมันอยู่ในหนังสือเราแล้วนะครับ อยู่มาเป็นปีแล้วหนังสือเล่มนี้นะครับนะนี่มีข้อสอบปีเก่าด้วยเห็นไ,ไหมเนี่ยเออเนี่ยข้อสอบของเก่าเนี่ยเห็นไ,ไหมคุณครูนะเออ <laughs> จำได้ครับแต่ถึงเวลาลืมลืมจริงๆเนะออคุณครูติวไปแล้วนะฮะที่อาจารย์เห็นเนี่ยคือ <laughs> เห็นห,หลายคนว่าเฮ้หลายคนบอก ตอบไม่ไวอะ่ะในกลุ่มอะ่ะนะครับนะในกลุ่มตอบไม่ไวคือไม่ถูกใจอจา,าจารย์แกบ้ะเข้าใจปะนั่งดูคอมเมนต์อ,อยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันเงียบจังวะอะไรเงี้ยนะครับนะเออทำไมมันดูเงียบๆว่าในกลุ่มอะ่ะนะครับนะเออเรืมรืมันไม่อยู่วะอะไรเงี้ยนะครับนะอาจารย์ก็สงสัยตัวเองไงติวไปก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะคงงอ,งอะไรพรวกนะั้นติวไปแล้วคุณครูโอเามากเพิ่งผ่านมาเลยค่ะนะว่าจะตามทันเป็นเดือนๆเ,เลยนะกว่าจะตามทันใช่ไหมโอเคปะ อ่ะกลับไปคงไม่ต้องทําให้ดูอีกแล้วนะเนี่ยโจทย์พวกนี้นะเขียนว่ามีอยู่ในนี้หมดและนะครับนะเอะเพราะว่าที่อยู่ในหนังสือนะ่ะคือข้อสอบจริงรวมกันไปสิบสิบปีนะครับนะแต่ที่ติวตอนนี้คือรวมข้อสอบเก่าปีหกสามกับปีหกสี่นะครับนะเอะเพื่อให้ตบตบความรู้น้องก่อนเข้าห้องสอบนะครับนะ,ะครูแก๊ปครับขอติวหมาหอนสิ้นสุดวันไหนครับก่อนถึงวันสอบเลยทุกคนวันสอบเลยวันพฤหัส่ะก่อนถึงวันสอบเลยนะครับนะวันศุกร์เดินทางกันนะครับนะ อวันเสาร์เข้าห้องสอบนะครับอ่าโอเคป่ะต่อไปข้อแปดสิบเอ็ดและตุยต่อคุณครูทางหน้าเพจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคุณครูนะทางหน้าเพจนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะเอกคณิตศาสตร์พวกนี้เจอกันนะครับนะเอกคณิตศาสตร์ในกลุ่มลับเจอกันนะครับนะอ่ะต่อไปคุณครูต่อไปเหมือนทุกตรงเลยค่ะมันไม่เหมือนได้ไงก็เอาข้อสอบไปมานะอ่ เครูยาครูยาครูยานันทนครูชื่ออันยาคุณครูนะครับจำได้พึ่งติวย้อนหลังวันนี้อ่าเห็นไหมเหมือนทุกตรงเลยครูชยาชยาผานะครับนะโอเคไหมต่อไปคุณครูบอกสูตรสิข้อนี้เอ้าบอกสูตรหน่อยสิเออนี่ครูพลอยมาแล้วนะอมาบอกสูตรใกล้ๆกล้นะครูพลอยนะมานี่สินะคนอื่นบอกสูตรหน่อยพิมพ์สูตรอันนี้ในช่องแชทใครรู้จักสูตรนี้อ่ะ กลุ่มรับที่ซื้อเมื่อปีหกสามติวสี่อยู่ไหมคะนะอยู่โมลยคุณครูไม่เคยปิดกลุ่มะนะครับนะแต่คุณครูเคยเข้ากลุ่มหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับนะตอนนี้ก็ติวอยู่คุณครูนะครับว่าตลกไปนะครับนะอย่าหาว่านะครับนะตอนนี้ก็ติวอยู่นะครับนะ <c oughs> โอเคไหมตอนนี้ติวอยู่ตั้งแต่ปีหกสามก็ติวอยู่นะฮะทุกคนรู้จักสูตรนี้ไหมปปบวกปปได้ปอปอ,อย่านิ่งอย่านิ่งใครนั่งฟังอยู่อย่านิ่งนะฮะ อโอเคครูปันแก้วโอเคเออรู้จักปอปอชีวิตจะง่ายขึ้นประยุอะุ้ยอะไรวะเดี๋ยวเออรู้จักปอไหนฮะปอนี้ใช่ไหมปอในสูตรนะคุณครูนะครูอภิวัฒนะอ่ะอ่ปอปอบวกปอปอได้ปอปอนะครับนะอ่าแต่ลืมว่าทายังไงโอเคนิดเดียวนะเสริมให้ถ้ามีบวกคือผสมนะฮะถ้าตรงกลางเป็นลบคือละเหยแค่นั้นเองจำได้ไหม แล้วปปปปมีสองปปก็คือของสองอย่างมาผสมกันนะครับนะอ่าผสมเออยังขาดอีกปครับนะปสองปอคุณนะครับนะอปปสองปอะไรวะเดี๋ยวปปนี้กับปนี้ก็คือของสองชนิดนะฮะชนิดที่หนึ่งกับชนิดสองผสมกันเท่ากับคือได้ได้ของชนิดที่สามนะครับนะอ่านี่ทวนนิดเดียวนะต่อไปปแต่ละปมันคูณกันอยู่คืออะไรนะครับนะ ของหนึ่งชนิดเนี่ยทุกคนนึกภาพนะโจทย์เรื่องนี้ของหนึ่งชนิดเนี่ยที่เรียกว่าของผสมเนี่ยของหนึ่งชนิดเนี่ยจะมีปริมาณและเปอร์เซนต์อยู่ในตัวของมันเช่นถ้าพูดถึงแอลกอฮอล์นะฮะก็จะมีปริมาณของแอลกอฮอล์และก็มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์โอเคไหมถ้าพูดถึงน้ําส้มก็จะมีความเข้มข้นของน้ําส้มและมีปริมาณของน้ําส้มนะฮะให้ทุกคนเอามาคูณกันในของชนิดเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันของชนิดที่สองก็เอามาคูณกันเช่นเดียวกันนะครับนะ เท่ากับก็คือเท่ากับนะแต่เขาไม่เป็นอื่นหรอกจริงไหมเท่ากับนะของใหม่ของใหม่ก็คือของใหม่ก็ต้องมีปริมาณกับความเข้มข้นเหมือนกันก็จับคูณกันแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรนะฮะเพราะนั้นเรื่องเนี้ยคุณครูคแค่ดูว่าของมันมีกี่ชนิดนะครับนะอ่ะขอแยกให้สีแล้วกันเพื่อที่คนทันนะครับสีเขียวของชนิดที่หนึ่งสารละลายปริมาณห้าสิบลิตรมีความเข้มข้นข,นของแอลกอฮอล์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ น้องเห็นสีเขียวไหมครับสีเขียวก็ต้องมีอะไรครับปริมาณห0อร์ซนะมีปริมาตร0ซนะครับก็จับคูนกันแค่นั้นเองนะทวนให้แล้วนะทุกคนนะทวนให้แล้วนะครับขอแค่รู้จักคุ้นๆนก็พอแล้วคุณรูณนะเอ่ะต่อไปอครูปันแก้วปริมาณกับเปอร์เซ็นต์ถูกต้องฮนะเอ่อต่อไปครับต่อไปต่อไปสีเหลืองแล้วกันถ้าต้องปรับความเข้มข้น60อร์ซต ถ้าต้องปรับความเข้มข้นเป็นหกสิบเปอร์เซ็นตนะฮะจะต้องเติมแอลกอฮอล์กี่ลิตรนะครับคุณครูครับคําถามครับของชนิดที่สองสีเหลืองหรือสีฟ้าตอนนี้น้องรู้สีเขียวแล้วสีเขียวคือของชนิดแรกแล้วมันจะมันจะผสมกับอะไรครับพี่แก็บก็เลยถามว่าสีเหลืองหรือสีฟ้าครับที่มันจะผสมกันสีไหนฮะคุณครูตอบหน่อยฮะสีไหนครับ สีเขียวแล้วนะกับอีกสีหนึ่งสีไหนที่มันจะผสมอะสีไหนฮะถ้าต้องปรับความเข้มข้นเป็นหกสิบเปอร์เซ็นตจะต้องเติมแอลกอฮอล์ไปกี่ลิตรนะสีไหนที่จะมาผสมคำตอบคือสีฟ้าถูกต้องครับออใครพิมพ์แบบไม่ดลังเลนะขอสาธุเลยนะครับนะหลังเลนิดหน่อยก็ให้สาธุเลยนะครับนะเ,เราต้องอ่านโจทย์เข้าใจจริงไหมว่า อ๋อสีเขียวแล้วจะเติมสีฟ้าเข้าไปโอเคไหมจะเติมสีฟ้าเข้าไปก็คือเอาสีเขียวกับสีฟ้ามาผสมกันโอเคไหมอ่าสีฟ้าผสมกับสีเขียวถูกต้องคุณครูนะฮะเพราะสีฟ้าคือตรงนี้นะครับผลลัพธ์จะได้อะไรผลลัพธ์จะได้สีเหลืองนะฮะแค่นั้นเองนะครับที่เหลือน้องพี่ทุกคนแทนค่าเข้าไปลุยเข้าไปมาเริ่มแทนค่าปริมาณ50ลิตร ความเข้มข้น10%ใส่ในสีเขียวครับ50คูณกับ10เขียวมะอ่าอาจารย์คัดเดียวเปอร์เซ็นต์ไปไหนไม่มีไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ส่วนร้อยไม่ต้องนะครับเรื่องนี้ใส่เลขตรงๆเห็นเลขอะไรใส่ตรงนั้นนะครับนะต่อไปบวกก็คือผสมผสมก็สีฟ้าพเพอเินว่าสีฟ้าเนี่ยน้องดูตรงเนี้ยเขาบอกว่าเต erm ิมแอลกอฮอล์กี G ่ลิตรนะครับอันดับแรกน้องไม่รู้ว่าปริมาณกี่ลิตร น้องให้เป็น x ไว้ก่อนนะไม่รู้ให้เป็น x ไว้ก็เติมเท่าไหร่ไม่รู้เนาะโจทย์ถามก็จะไหมฮะต่อไปคาว่าแอลกอฮอล์นะฮะถ้าใครเคยฟังคนตัวกลมๆนั่งติวมาบ้างเนี่ยนะครับนะพี่เคยพูดประจํานะครับอะเขียนเพิ่มไปนะครับใครไม่รู้เขียนเพิ่มไปน้ําน้องในกลุ่มไม่ต้องเขียนนะในครอนติวๆไปแล้วนะครับนะในบางคนนั่งจดใหญ่เลยเหมือนเหมือนไม่เคยติวมาก่อนนะครับนะสำหรับน้องในครอนอันนี้พูดถึงในกลุ่มนะนั่งจดใหญ่เลยเหมือนไม่เคยติวมาก่อนนะครับนะ ติวไปแล้วคุณครูนะครับนะอยากพูดเลยบอกว่าติวแล้วนะครับนะถ้าในโจทย์เขียนว่าน้ําเฉยๆหรือน้ำปลาก็ได้นะครับความเข้มข้นจะคือศูนเปอร์เซ็นให้น้องใส่เลขศูนย์ใช่ไหมแต่ถ้าวันสอบม,มีคําอะไรก็ตามที่มีคําว่าแท้นะครับมีคําอะไรก็ตามที่มีคําว่าบริสุทธินะฮะ,ะมีคําอะไรก็ตามที่บิดผิวเพียวนะครับนะอะไรก็ตามที่มีคําว่าแท้เช่นน้าส้มแท้ อ่าแอลกอฮอล์แท้ไม่มีแอลกอฮอล์แท้ไม่มี mm hmm. นะครับนะอะไรก็ตามที่มีคําว่าแท้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์อะไรเงี้ยน,นะครับอะไรก็ตามที่เป็นคําเหล่านั้นเนี่ยน้องสันนิษฐานเลยว่าความเข้มข้นคือร้อยเปอร์เซ็นต์ให้น้องใส่เลขร้อยไปเลยนะครับนะอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยคนออกข้อสอบเนี่ยเขาอาจจะลืมคําว่าแท้ไปก็ได้นะครับน้องก็ต้องเดาเลยว่าอ๋อเติมแอลกอฮอล์ต้องเแอลกอฮอล์แท้แน่เลยนะครับนะแสดงว่าแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เนี่ยมีความเข้มข้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ ก็เขาไมา่ได้เขียนเปอร์เซ็นมาเข้าใจไหมอ่าคุณครูน,น่าจโดนโอเคหนึ่งร้อยคุณนิกหนึ่งร้อยถูกต้องฮะครูพัฒนาพลหนึ่งร้อยถูกต้องโอเคนะครับนะอ่าทางนี้มีตอบไหมโอเคนะครับนะอเพิ่งทวนวันนี้เลยโอเคนะครับนะอ่าเพราะฉะนั้นวันสอบเนี่ยต้องมีเซนว่าเอเขาไม่เขียนเปอร์เซ็นมาว่ะแล้วจะใส่เรียอะไรว่าจะใส่เป็น Y เหรอไม่ได้จะใส่เป็น Y ก็ไม่ได้มันต้องเป็นตัวแปรเดียวนะครับเพราะฉะนั้น คุณครูจะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับนะโจทย์นะ,ะถ้าไม่มีเปอร์เซ็นตะ์ใส่เลยหนึ่งร้อยไม่ไม่กระสรูนใส่ไปนะครับนะเท่ากับของใหม่ของสีเหลืองทุกคนเขาบอกแล้วว่าของสีเหลืองต้องการปรับความเข้มข้นเป็นหกสิบเปอร์เซ็นน้องพี่ใส่หกสิบรอไว้ได้เลยนะครับนะหกสิบรอไว้นะใส่หกสิบรอไว้ได้เลยนะครับเขาต้องการปรับเป็นห0สิเปอร์เซนตนะครับทุกคนดูตรงนี้เปอร์เซ็นต์รู้แล้วขาดปริมาณว่ะคุณครู เอาอาจารย์แคปแล้วปริมาณหนูจะเอาจากไหนทุกคนครับมันเมคเซนต์คุณครูใส่สีเขียวไปห้าสิบลิตรคุณครูใส่สีฟ้าไปเท่าไหร่ไม่รู้คือเอ็กแสดงว่าคุณครูเทรวมกันเทรวมกันต้องเป็นห้าสิบบวกเอ็กนะครับนะห้าสิบบวกเอ็กใช่ไหมอันนี้เหมือนนั่งติวคอร์สติวเลยว่ะนะครับนะอันนี้เป็นพี่ของกาสอบแล้วเนี่ยทุกคนนะครับนะแต่ว่าพี่กลัวน้องไม่เข้าใจกลัวหลายคนลืมอะไรเงี้ยนะครับก็ทบทวนให้ มันด้แค่เอาใส่ตัวแปรให้ถูกที่เท่านั้นเองนะครับนะ,ะที่เหลือพวกเราคูณเลขครับจบแล้ว50คูณ10ได้500นะครับนะบวก x คูณ100ยได้100 x นะฮะที่เหลือพวกเราคูณเลขเอานะครับนะต่อไป60อยู่หน้าวงเล็บคูณกระจายเข้าไปเปิดวงเล็บคูณกระจายเข้าไปคูณปั้งคูณปั้งคูณกระจายนะอย่าลืมกระจายนะทุกคนนะต่อไปเริ่ม60คูณ50ศูนย์สองตัว 6, 5ห0 0ศูนย์สองตัวเป็น3 0 0พันนะครับนะ สามพันต่อไปหกคูณ x หกสิบคูณ x เ,เป็นบวกหกสิบ x ที่เหลือย้ายข้างหาค่า x จบแล้วนะฮะที่เหลือน้องจะย้ายอะไรไปอะไรก็ได้โดยส่วนใหญ่เขาจะย้ายตัวเลขไปรวมกวับตัวเลขย้ายตัวแปรไปรวมกวับตัวแปรโอเคไหมอ,อย่างตัวแปรตรงนี้ย้ายไปรวมกันพี่ก็ขอย้ายหกสิบไปแล้วกันนะครับนะเพื่อมันจะได้ไม่ติดลบนะเพราะว่าหนึ่งร้อยตั้งมันจะไม่ติดลบนะครับพี่ขอย้ายหกสิบไปนะครับ ถ้าตัวแปรไปด้านซ้ายตัวเลขก็ต้องไปด้านขวาเพราะนั้นห้าร้อยตัวนี้ราก็ย้ายไปด้านนู้นนะครับนะอ่ะขออนุญาตย้ยายหนึ่งบรรทัดนะครับย้ายหนึ่งบรรทัดก็จะกลายเป็นหนึ่งร้อยเอ็กนะหนึ่งร้อยเอ็กหกสิบจากบวกอยู่นะย้ายไปลบนะครับลบหกสิบเอ็กเท่ากับสามร้อยอยู่ด้านขวามือห้าร้อยไปนะครับนะห้าร้อยไปเป็นสามพันลบห้าร้อยเขไหมอาอาจจะเขียนเลขไม่ชัดนะโอเคปะ ประมาณนี้นะครับที่เหลือทดเลขจบแล้ว100ลบออก60นะฮะับ100ลบออก60เหลือ 40x นะคเับเท่ากับสามพับ500 3 0อ0ลบ500เป็น2,500ทุกคนช่วยพี่ลบเลขด้วยนะช่วยพี่ย้ายข้างเลยนะถ้าย้ายข้างอะไรผิดน้องรีบบอกนะครับนะ พี่แก็ปไม่ได้มีโพยไม่ได้มีเฉลยนะครับใครเคยติวกับพี่จะรู้ดีนะเพราะนั้นการคิดเลขผิดเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยทุกคนเพราะนั้นช่วยกันทดเลขด้วยนะครับนะพี่แก็ปไม่ได้มีโพยมานั่งท่องสอนพวกเราไม่เคยไม่ใช่อาจารย์แกและไม่ใช่ทีมวิทยากรไม่ใช่ครูเก๋ไม่ใช่ครูตีที่มานั่งท่องไม่ใช่ครูนุ่มไม่ใช่ครูมัดนะไม่ใช่ครูเทพนะครับนะอาจารย์เทพนะไม่ใช่คนเหล่านั้นที่มานั่งท่องนะครับวิทยากรพี่ทุกคนไม่มีใครนั่งท่องนะสอนจากสมองสอนจากวิธีคิดสอนจากประสบการณ์ทั้งสิ้้นนนนะะะครรัับเพาฉ ช่วยกันทดเลขด้วยนะครับนะฮะทำไมอ่ะทุกคนเริ่ม x เท่ากับ2อ0พนะหารด้วย40นะครับนะ,ะตัดเลยฟับฟับตัดเลยนะฮะที่เหลือคิดเลขครับ250 250หารด้วย4นะคิดเลขเลยนะครับตัดเลขเลย4ตัด25่สหกสี่ยี่สิบจับลบกันเหลือเศษหนึ่งชักศูนย์ลงมา4 28นะครับนะ62มีช้อยไหมหกส มีมีช้อยข้อเดียว62มีช้อยข้อเดียวตอบช้อยข้อที่สี่ครับผมกดป๊อปแล้วนะฮะใครยังไม่สะใจไปเปิดหนังสือนะครับนะไปเปิดหนังสือเนาะเตียวเรื่องนี้ไว้อยู่แล้วนะฮะปปปบวกปปปได้ปปนะครับนะอะไรที่เป็นของผสมใช้บวกอะไรที่เป็นระเหยใช้ลบนะฮะอตรงนี้นะเปลี่ยนไปนะครับนะโอเคป่ะประมาณนี้ต่อไปฮะแปดสิบสองคุณครูต้องไปฝึกเยอะๆนะ อันนี้มันเป็นเพียงแค่ข้อเดียวที่เคยออกนะครับนะมันมีหลายข้อที่เคยออกนะครับนะในปีต่าง,างๆปีกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเยอะๆนะมันไม่ได้ออกเยอะหรอกในปีหนึ่งอะ่ะไม่ได้ออกเยอะแต่ว่าเราต้องฝึกให้คล่องนะครับเห็นโจทย์ไม่ใช่มานั่งย้ายข้างมาอยู่มานั่งแทนข้าไม่ได้แล้วมันต้องคิดเลขในใจแล้วนะครับนะเจะเนี่ยตรงนี้ต้องเปลี่ยนห้าร้อยแล้วนะครับต้องคิดในใจแล้วพวกนี้นะครับนะอ่ะต่อไปทุกคนข้อที่แปดสิบสองครับสามยกกำลังสองห้าหกสามมีเลขหลักหน่วยเป็นเลขใด ทุกคนข้อนี้พูดถึงเลขหลักหน่วยฮเป็นเลขใดครับทุกคนเรื่องนี้เรื่องอะไรถ้าทวนนี่ยาวนะเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรครับเรื่องนี้เป็นโจทย์วนลูปนะฮะถ้าน้องทำไปบ่อยน้องจะรู้ว่าสามกำลังหนึ่งมันจะได้สามสามกำลังสองมันจะได้เก้าสามกำลังสามจะได้ยี่สิบเจ็ดสามกำลังสี่จะได้แปดสิบเอ็ดพอสามกำลังห้ามันจะกลับมาตัวเดิม แม,มันจะลงท้ายเหมือนเดิมข้อนี้สนใจเลขหลักหน่วยนะฮะก็คือสามเก้าหนึ่งสี่นะแต่มันจะลงตัวไหนล่ะสามเก้าหนึ่งสี่ทำไงครับหาลูปก่อนข้อนี้คือลูปสี่เยี่ยมมากคุณครูหาลูปก่อนจำลูปได้ไหมฮะอ่าวนลูปอ่าครูเก้าเยี่ยมมากครูเก้าโฟร์ตี้นะเออนี่ครูป,ปานครูป,ปานโอเคเจ็ดาโอเคนะครับครูต้นเจ็ดครับนะ ครูพินครูปินมานี้เจ็ดค่ะโอเคพอน้องรู้เรื่องลูปแล้วน้องเอาลูบสี่ของน้องข้อน,นี้เป็นลูบสี่นะครับเขียนไว้ก่อนเขียนตรงนี้ก่อนลูบสี่นะฮะเดี๋ยวจะหาว่าพี่สอนามขั้นนะครับนะลูบสี่คือทุกๆสี่ตัวมันจะวนซ้ํากลับไปหากันเหมือนเดิมนะสามเก้าเจ็ดหนึ่งสามเก้าเจ็ดหนึ่งก็เรียกว่าลูบสี่นะครับนะพอเจอลูปแล้วทาไงเอาสี่ไปหาเลขชี้หลังตรงนี้ เอาสี่นะครับไปหาเลขชี้มลังก็คือสองห้าหกสามหาแล้วดูอะไรหาแล้วดูเศษจำได้ไหมครับถัวนนะถ้าหาแล้วเหลือเศษหนึ่งตอบตัวที่หนึ่งตัวนี้ถ้าหาแล้วเหลือเศษสองตอบตัวที่สองถ้าหาแล้วเหลือเศษสามตอบตัวที่สามถ้าหาแล้วเหลือเศษสี่ลงตัวตอบตัวที่สี่นะครับนะอ่าจำได้ไหมพอน้องติวไปเรื่อยสักพักหนึ่งติวไปติวไปติวไปน้องจะรู้ว่าการหารด้วยสี่ไม่ต้องหารเต็มๆแบบนี้ การหารด้วยสี่คือหารแค่สองตัวท้ายพอก็คือหกสามเลขหลักหมื่นไม่ต้องท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ